Hello, test. Microphone check. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขณะนี้เป็นเวลา 17:52 นาทีนะครับนัดไว้ตอนเวลา 18:00 นหรือว่า 18:00 นเพราะว่าวันนี้ที่มาไว้เนื่องจากว่ากลัวไลฟ์ไม่จบในวันนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจบแหละต้องจบให้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วน่าจะเหลืออีกประมาณแค่1ใน4ส่วนนะของเนื้อเรื่องสวัสดีคนดูนะตอนนี้นะครับมีซารอนมาใหม่ใช่ไหมเพิ่งมาคนแรกไม่ใช่เพิ่งมาคนแรกเลยเนี่ยซารอนวันนี้จะเอาใจช่วยลุงแมวจนจบไหมเฮ้ยวันนี้ต้องจบให้ได้นะคาดหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการอีกครั้งด้วยนะครับนัดไว้6 โมงคนยังไม่ค่อยมาหรอกเดี๋ยวขอแบบเปิดเขาเรียกว่าไงนะเปิดไลฟ์ไว้ก่อนคนจะได้มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเอาใจช่วยลุงแมวว่าให้ลุงแมวเล่นจนจบในวันนี้นะครับสวัสดีนาโกย่าด้วยนะครับวันนี้นะครับเครื่องมือเราก็ยังคงมีเหมือนเดิมก็คือแผนที่แล้วก็บทสรุปนะฮะบอกเลยว่าถ้าไม่มีบทสรุปช่วยเนี่ยมันน่าจะลำบากนิดนึงนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้บทสรุปของลุงแมวเหลืออีกประมาณแค่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 นะฮะไม่ใช่ดิประมาณเศษ3/5นะฮะก็น่าจะประมาณสัก2 ชั่วโมงนะเท่าที่ดูไว้ถ้าเกิดไม่ติดอะไรนานนะก็น่าจะจบทันนะฮะผมดูครึ่งจอลุงไม่หวั่นไหวไม่อะไรเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่ไหวหรือเปล่าไม่หวั่นไหวอะไรอ่ะมันไม่หวั่นไหวมันก็ต้องดูเต็มจอดิสวัสดีฟิลด้วยนะฮะลุงผมไปกินโมทะก่อนนะตามสบายเลยครับเบนจริงก็เตรียมพร้อมที่จะไลฟ์ได้แล้วนะเนี่ยคือแบบเริ่มได้เลยอ่ะแต่ว่าก็เข้าใจป่ะนายเข้าใจแล้วว่ะเราก็แบบอยากรอคนอีกนิดนึงอ่ะรออีกสักมันมาสัก2 ทีแล้วกันเนาะไหนๆก็ได้ไหนละเดี๋ยวคนจะได้แบบปฏิปต่อเรื่องราวได้นะครับก็ระหว่างนี้นะฮะเราจะขอเล่าย้อนความไปถึงไลฟ์ครั้งที่แล้วก่อนก็แล้วกันนะครับครั้งที่แล้วก่อนลุงปิดแล้วแมวปิดไลฟ์นี่หัวร้อนกับไอ้นั้นมากเลยตอนที่จะไปเอากุญแจดอกที่13นะราศีจำชื่อไม่ได้ราศีอะไรนะแต่ว่าตัวย่อมันคือ OPH นะครับอัฟโฟร์สักอย่างนึงนั่นแหละเป็นราศีรูปงูแล้วก็มีเอ้ยรูปงูดาบพันงูนะเป็นราศีที่13กลุ่มดาวที่ถูกลืมเราก็ได้กุญแจมันมาละเราก็จะทำการไปไขนะซึ่งเป้าหมายของเรานั้นห้องนั้นถ้าจำไม่ผิดจะอยู่บนชั้น3นะฮะชั้น3ก็คือต้องขึ้นบันไดไปไขนะฮะในบทสรุปมันบอกว่าให้ไปเปิดห้องนั้นแล้วก็เราจะเจอกับเดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เท่าที่อ่านคร่าวๆมาก็พอจะเห็นภาพลางๆละเหลือแต่ไปดูว่าหน้างานเป็นยังไงนะครับอีกาน่ากลัวกว่าผีอีกอันนี้จริงน่ากลัวจริงนะตกใจอีกาหนักกว่าผีกะมันไม่ได้มันเป็นจังหวะเผลอไงผียังแบบพอเดาได้เสียงมาอะไรเงี้ยแต่อีกานี่คือแบบเงียบๆอยู่แบบพังขึ้นมาโอ้โหสะดุ้งเลยอดีเก่งด้วยนะฮะมาไวใช่ปกติมา6:30ไงอันนี้มา6 โมงมาก่อนด้วยเนี่ยกลัวไม่จบไม่ทันสวัสดีคอปเตอร์แบมบูด้วยนะครับสวัสดียูสุกิด้วยนะครับลูกแมวหล่อกว่าอีกแน่นอนหล่อกว่าใครวะหล่อกว่าผีนี่ควรดีใจไหมเนี่ยฮะควรดีใจวะเอาใจช่วยฮะวันนี้ถ้าจะให้ดีนะฮะขอก่อน2:30จะดีมากไม่อยากให้มันเลทมากเกินนะเพราะว่าของช่องใหญ่ตอนนี้ที่ลุงดูอยู่ก็มีของเบลิฟเฟอร์นะรู้สึกว่าเราจะนำเขามาละนำเขามาละเพราะไปดูล่าสุดก็คือเหมือนเขาจะตามเราอยู่ประมาณสักชั่วโมงนึงได้อยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะสุดท้ายก็คือจบเหมือนกันปลายทางเหมือนกันเมื่อวานนี้ในช่องพี่หมี ลุงบอยกับลุงแมวใครรอกว่ากันครับนี่ยอมให้ลุงบอยไปแล้วกันนะ ไม่เคยเห็นหน้าลุงบอยเหมือนกันอ่ะโอเคสวัสดีจ๊าบนี่แหละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวลุงแมวว่าเราเลิกไปเลยดีกว่าเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าคนจะมากันเยอะไหมไม่ได้นัดล่วงหน้าด้วยก็เอาเป็นว่าใครที่มาดูที่หลังก็ค่อยไปดูย้อนหลังเอาละกันเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขอพับจอแป๊บนึงโอเคเกมสตาร์ทโอ้โหเสียงดังกังวานดีไหมทุกคนไปฮะคอนติเนียลเกมตอนนี้ถ้าจำผิดเราอยู่ที่ห้องเซฟข้างห้องอะควาเรียสนะเราจะต้อง ตรงไปเลี้ยวซ้ายกับหลังหันมาแล้วก็อ้อมห้องที่มันมีผีผักเราออกไปแล้วก็ขึ้นบันไดนั้นไปจะเจอนั้นพอดีโอเคไป let's go
ไปแล้วนะครับโอ้โหมาถึงก็ไฟฉายกูหมดเลยเปิดมาไม่ใช่แบบมาถึงก็เจออีเจนั่นเลยนะเพียเลยมียัน5อันพยายามจะดองไว้นะฮะอย่างน้อยคือต้องให้เหลือ3อันติดตัวไว้ก่อนฉากจบเพราะว่าเขาบอกว่าฉากจบต้องใช้เยอะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเยอะนี่มันเยอะขนาดไหนรู้วิธีการสู้กับ EP EJ นั่นละวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องพยายามแบบว่าอย่าโลกนะฮะให้เดินกลับหลังไปก่อนให้มันหายไปแล้วค่อยเดินสวนกลับไปที่เดิมนี่ประตูนี้โอ้โหลดฉากว่ะลดฉากนิดหน่อยโอ้ยสะดุ้งบุ๋งคงไม่เจอกันที่ชั้น3นะเจ๊นะเจอกันนี่ร้องเลยโอเคห้องนี้แหละห้องมันอยู่ตรงไหนนะนี่ป่ะนี่ไงแคลกแคลกโอเคไปครับโอ้โหมีที่เซฟแปลว่าบอสไฟแน่นอนฮะเซฟทีนึงเพื่อความชัวโอเคโอ้ยเขาบอกว่าอะไรนะทำยังไงเอ้าทำไมหยิบไม่ได้วะอะไรล่ะแล้วกันนะก่อนอื่นขออ่านก่อนตรงนี้เขาบอกว่าเราจะเข้าไปในเขาวงกตนะครับเราจะเจอกับศัตรูที่ไม่ควรเปิดไฟโอเครู้แล้วงั้นรู้แล้วว่าคืออะไรต้องไล่หาสวิตช์ไปเรื่อยๆสับให้ได้3ตัวเพื่อเข้าไปเอากุญแจด้านในโอเคป่ะเราไปดูกันดีกว่าว่ายังไงฮะเฮ้ยแล้วกันนะขอสลับไปที่แผนที่ก่อนมีแผนที่ให้ป่ะเอ้ยมีแผนที่ให้อยู่โอเคสบายอยู่โอเคเราไม่อยากเปิดไฟอ่ะแต่กลัวคนดูไม่เห็นนะเดี๋ยวนะกูอยู่ตรงไหนของกูเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันต้องไปอย่างนี้โอเคเราจะพยายามเปิดให้น้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าเรากลัวที่จะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันมองเห็นไหมนี่ลุงไม่เห็นเลยนะเอาพูดจริงถ้าไม่เปิดไฟนี่คือมองไม่เห็นแต่ว่าจะหูเสียงแม่งมาแล้วว่ะโอเคลุงจะพยายามเดินในความมืดนะมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าก็จะพยายามเดินให้ได้ว้ายเห็นนะตามแผนที่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้มันจะมีทางให้ไปต่อป่ะใช่ไหมโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมกูคุยกับใครวะเนี่ยโอ้ยมันไม่มีทางให้เลี้ยวซ้ายหรอในแผนที่มันบอกให้เลี้ยวซ้ายได้เนี่ยเดี๋ยวนะตั้งโอ้ยเหยียบพึ่งแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอสำรวจแผนที่ใหม่ก่อนเรามาจากทางนี้โอ้ย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 กูกลัวมึงนะเนี่ยมันจะมี2ทางแยกตรงนี้อ๋อเราต้องเข้าทางนี้โอเคแล้วก็ตรงไปสุดซอยป่ะเดี๋ยวซ้ายแล้วก็เดินอ้อมไปเงี้ยเอ้าผมก็ทางเดิมป่ะวะใช่ป่าวะใช่ป่ะไม่แน่ใจเริ่มงงละเราต้องเข้าไปกับสวิตช์ที่อยู่ด้านในสวิตช์อยู่ไหนวะหรือต้องรอดไปวะรอดไปกันมีสวิตช์แถวๆนี้สิมีป่ะสวิตช์ไฟไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวนะตรงนี้มีทางลอดต้องลอดไปก่อนลอดไปปุ๊บไปทางขวาลุกขึ้นดิโอ้ยโอ้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 อต้องลอดไปอย่างนี้โอเครีโหลดก่อนรีโหลดดิวะรีโหลดเอ้าไม่ทำไมไม่รีโหลดวะเอ้าบั๊กไม่รีโหลดเฉยอ่อนรีโหลดละตกใจเอ้ายืนดิโอเคแทรกตัวเข้าไปได้ฮะเราต้องแทรกตัวเข้าไปก่อนเพื่อไปสับสวิตช์ตรงนั้นโอ้ยหลับไปก่อนดีกว่าไม่ปลอดภัยสับแล้วได้เลยวะพี่งงมากอะเสียงแม่งก็น่ากลัวแต่ที่แน่คือมันน่าจะทะลุไม้มาไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ไปแบบอย่างชิวๆกันแล้วกันรับประหยัดไฟนะฮะไม่เปิดไฟประหยัดไฟไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ
โอ้ยเสียวคือหลอนหลอนเสียงมันไม่ใช่อะไรนะจุกไม่ได้เลยตัวเนี้ยมันไม่กลัวอะไรเลยแต่นะเก็บมากันโอ้ยังไงโอ้พยันโอ้แหลมเลยอย่างน้อยก็ได้พยันฮะยังไงเจอแล้วสับคันโยกสับเพื่ออะไรก็ไม่รู้สับไปก่อนอ๋อมีประตูงี้ให้ไปต่ออ๋อโอเคเข้าใจละสับเพื่ออ๋อแล้วกูจะสับทำไมอยู่วะมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีป่ะวะต้องไปทางนี้มั้งจะไม่ผิดตามที่มันบอกต้องหาอ๋อต้องอ๋อมันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ต้องหาสวิตช์สับให้ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะหรือมันมีสวิตช์อยู่แถวนี้ไม่ใช่ในแผนที่มันบอกว่าตรงนี้ไม่ตันนะแต่ว่าทำไมเรามาแล้วมันตันวะงงแป๊บไปอย่างนี้กันจะมีทางนี้ให้รอดอยู่โอเครอดมาแล้วแล้วไงต่อตรงนี้มีทางให้แทรกตัวไปอ่ะแทรกไปแล้วได้แล้ววะไม่เห็นมีอะไรเลยแทรกมาเพื่ออะไรวะงงเนี่ยงงทางเนี่ยวายโอ้ยยังไงมาแล้วมันต้องมาคัตซีนนี้ก่อนโอเคโอเคเราจะพยายามไม่ใช้ไฟนะฮะโหแล้วมันมองเห็นอะไรเลยอะเอาตรงนะแล้วกูจะรู้ได้ไงไปทางไหนเนี่ยโอ้โหแม่งยากชิปเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอปรับออปชันก่อนไม่เห็นเลยเลยโอ้ยมันปรับแบบสุดแล้วเนี่ยเอาละชีวิตสวัสดีสแตนด์อะโลนด้วยนะครับโอเคอย่างน้อยก็เห็นไฟตรงนู้นเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนของแผนที่เลยวะเนี่ยเชียร์ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วไงปิดก่อนอยู่กับความมืดนี่แม่งอันตรายจริงลองแบบเดินไปตามทางมาเลยแล้วกันนะครับตามแสงไฟไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่น่าจะถูกอยู่มั้งอันนี้คือแบบใช้ตาที่สองมองเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเห็นตัวมันแล้วนี่ไงโอ้อยู่ในห้องเออวะตามจุดที่มันบอกกันอยู่สปอนตรงนั้นก็จะเข้าไปยังไงวะแม่งโดนแน่เลยคือแบบคำทางในความมืดที่แท้ทูอ่ะตอนนี้คือมันอยู่ข้างหลังเราแล้วข้างหน้าเราเนี้ยน่าจะเป็นกล่องนะถ้าตามที่ลุงแมวดูในแผนที่นะตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าลุงแมวถ้าตอนนี้คือเรากำลังคลานอยู่นะเนี่ยข้างหลังเราคือมันเนี่ยไอ้กูเห็นมึงแล้วแต่มึงไม่เห็นกูอ
อันไหนวะหาดิเดี๋ยวนะมองไม่เห็นกล่องอ่ะกล่องอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวนะโหแม่งเป็นอะไรที่ยากมากอ่ะแล้วคือจะล่อยังไงวะมันไม่นี่สุดแล้วนะเนี่ยวันนี้ไงได้ละไหนวะโอ้ได้มาแล้วโอ้โหโอเคงั้นนะเราเห็นมันใช่ไหมเห็นมันลางๆในแผนที่ใช่ไหมนั่นแหละลุงจะต้องล็อกหลบไปทางซ้ายเพื่อไม่มันเห็นซึ่งมันจะมีจุดนิดนึงให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงตัวมันได้หรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมไฟไม่ได้วะใช่ป่าววะมันไปไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ถูกต้องแล้วอันนี้มันใกล้ไปแล้วเฮ้ยอ๋อนี่ไงโอ้โหแม่งเฮ้ยใช่ป่าววะเฮ้ยมันมีทางให้ออกไปวะไม่ใช่ไม่ใช่ออกอย่าบอกนะว่าไปข้างหน้ามันเลยถ้าชนตัวมันจะเห็นไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหแม่งแทบจะเห็นดาบมันเลยเนี่ยโอ้โหไกลกว่านี้ก็แทบจะกอดมันแล้วอ่ะบอกเลยโอ้โหเราไงต่อครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเนี่ยไปไม่ถูกกันเนี่ยกูโอ้อยู่ตรงไหนของแผนที่เลยวันเนี้ยโอ้ยปวดใจเดี๋ยวนะถ้าเราเลื้อยออกมามาสุดทางก็เลี้ยวทางนี้นิดนึงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่รู้กูไปก่อนละโอเคอย่านะกูไม่ได้เปิดไฟนะถ้ามึงมาตอนกูไม่เปิดไฟนี่กูเคืองจริงนะบอกเลยโอเคตอนนี้มีแว่นอินฟราเรดปะวะถูกทางก็หมดเนี่ยเริ่มงงทางแล้วครับพี่น้องครับไม่ใช่วะแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันเห็นปะวะไม่เห็นวะโอ้โหแล้วกูตันน่ะตอนนี้คือกูอิชิตันน่ะแล้วไปไงอ่ะตันน่ะตายแน่เลยนั่นไงโอ้โหโคตรยากเลยโคตรยากเลยเอาใหม่หูสัตว์ไปได้ไกลแล้วรู้แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างแต่ตอนนี้คือแล้วมันจะไปยังไงวะจำทางกลับไม่ได้เนี่ยเอาจริงนะนี่แหละที่แบบต้องเล่นในไวเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันเป็นอะไรยังไงแต่ที่แน่คือรู้ละต้องไปให้ผีมันพุ่งใส่เรากันเราจะล่อมันได้ยังไงวะไม่งงชิปไปงเลยเอ้ยไม่ใช่ดิโอเคทำไมคือเมื่อกี้ต้องยอมตายจริงนะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วไงมันตันอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่นะทุกคนเริ่มใหม่ได้ไหมฮะตรงนี้น่าจะไปได้นะเอ๊ะได้ป่าววะมันไม่มีอะไรให้เลื่อนโอ้ตกใจลุงจะลบเกมจริงหรอพีออนเมเบนไม่เป็นลุงเบนไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวขนาดไหนบอกเลยโอเคเหมือนเดิมฮะเรารู้ละมันต้องพุ่งมาหาเราตรงจังหวะนี้ใช่ไหมว้าวรู้แล้วว่ามึงโอเคตาจิตฮะ
ขาจะใช้ตาจิตในการเดินโอเคต้องออกซ้ายนิดนึงซ้ายแล้วก็ขวานิดนึงลงไปสุดซอยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เราจำได้เราจำทางได้แล้วรอบนี้เรามาไวเพราะว่าเราจำทางได้นั่นไงเจอละแต่ต้องก้มตอนใกล้ถึงมันใกล้กันแค่นิดเดียวแค่ลมหายใจลดต้นจมูกต้นคอต้นจมูกนั่นแหละต้นอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้เนี่ยใกล้มากคือไม่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะฮะคิดถูกจริงที่แบบสตาร์ทเกมก่อนไวๆนะฮะเพราะถ้าไม่ไวๆก็จะเป็นมาม่าใจแบบไวๆแต่ปัญหาเดียวคือปิดไฟเล่นได้ไหม มองไม่เห็นทางวะเป็นปัญหากับลุงมากเลยไอ้มองเห็นทางเนี่ยแต่ที่นี่คือเราเดินได้แต่ห้ามเปิดไฟเลยห้ามเปิดไฟเด็ดขาดแค่นั้นแหละถ้าไม่เปิดไฟก็จะปลอดภัยใช่ไหมจ๊ะบาโฟโอ้ยอย่าลั่นมาอย่าลั่นบ่อยขอร้องเดินได้ละโอเคตรงนี้เดี๋ยวสตาร์ทจากจุดตรงจุดนี้ระหว่างนี้จะให้มีให้เราเลี้ยวไปได้หน่อยหนึ่งเลยตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บสุดยังแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาไปให้สุดตรงข้างนี้จะมีให้เลี้ยวนิดหน่อยโอเคแล้วไปจนสุดซอยจะสามารถก้มหน้าได้ถูกทางนะอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยหาทางไปต่อไม่เจอเฮ้ยนี่ไงโอ้โหหลุดพ้นแล้วกูโอเคโอ้โหกว่าจะหลุดพ้นมาได้แทบตายแต่เสียดายอ่ะอยากได้นั้นมากกว่ามาถึงไหนแล้ววะเนี่ยมีห้องเซฟป่ะเนี่ยไอ้เนี่ยมีห้องไปได้ป่ะวะล็อกว่ะต้องหาอะไรโอ้โหมีอัติคีย์2ด้วยให้ตายเถอะโรบินโอเคตรงนี้มีห้องเซฟอยู่นะฮะนี่เซฟก่อนเลยใกล้จบยังครับไม่แน่ใจอ่ะแต่น่าจะใกล้ละแต่อยากได้ยันโอ้ขอบคุณป๊อปไม่ใช่ขอบคุณเก่งสำหรับบิดนะครับแฮแล้วกันนะเสียดายอ่ะอยากได้จริงๆนะคือมีความตะนีทีเหนียวอยู่ในตัวไงมันจะต้องมียันอยู่แถวๆเนี้ยเอ๊ะไม่ใช่สิเรามาต่อแล้วนี่ว่าเมื่อกี้เซฟแล้วใช่ไหมเซฟแล้วดิโอเคเซฟแล้วช่างมันเถอะมั่งมันไม่เป็นไรยันเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้มีทั้ง5อันอยู่ในตัวไม่กลัวเลยมาก่อน
ตามแผนที่เราจะต้องเข้าไปเพื่อไปเอาอะไรนะกุญแจอาร์ติคีสองเพื่อออกไปโอเคไปได้ไหมโอ้สตั๊กมีอะไรไหมไม่มีมีตุ๊กตาอยู่ว่าต้องแดดดี้แน่นอนเลยว่ะแดดดี้แดดดี้โอ้โหอย่าสปอนลงงี้นะมึงตบแน่แหกเลยนะแดดดี้แดดดี้โอ้โหมาแล้วว่ะเสียงมาบิวแล้วว่ะเสียงเริ่มมาแล้วว่ะถ้าเสียงมาอย่างนี้แดดดี้ชัวร์แดดดี้อยู่ตรงไหนเลยวะเนี่ยอะไรวะตกใจแล้วกูมาจากทางไหนวะเนี่ยกูลืมเลยลงทิศเลยโอเคต้องเข้าไปในห้องนี้เหรอใช่ไหมโอ้ตกใจก้าวขาไม่ออกเลยอะเดี๋ยวนะอยู่ดีก็ก้าวขาไม่ออกนั่งไม่ได้ด้วยเฮ้ยบั๊กเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกันทำไมอยู่ดีกดอะไรแม้สักอย่างเลยวะเฮ้ยจริงๆเนี่ยกดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเอ้าสตั๊กตักแล้วไงต่อฮะต้องไปอย่างนี้ดิเออถูกละนั่นไงห้องที่เราต้องไปเอ๊ะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะมันสตั๊กสองทางเลยเอ้าเนี่ยเอาใหม่เอ้ากดอะไรไม่ได้เลยว่ะชิบหายเกมแม่งบั๊กเฉยทุกคนเอาใหม่นะโหลดใหม่กันเกมแม่งบั๊กเฉยเหี้ยเอออย่างนี้ก็ได้เอาอยู่ดีกดเลยแม่สักอย่างเลยดีนะเมื่อกี้เซฟแล้วถ้าไม่เซฟนี่เรียบร้อยโอ้โหบั๊กแดกระหว่างเล่นก็ได้เหรออ่ะละผู้พัฒนาเกมมึงต้องไปแก้ไขละนี่คือการบ้านของคุณนะฮะคุณจะต้องไปพัฒนาเกมให้ดีกว่านี้นะฮะเล่นเกมผีคล้ายกับดูหนังคนที่ดูเยอะจะทายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เออตกใจจนผีบั๊กเลยไม่ใช่ว่าอีกรอบนึงตกใจแล้วผีบั๊กใหม่นะร้องไห้เลยเออเฮ้ยถ้าเกิดมันบั๊กแล้วแบบไปต่อไม่ได้นี่คืองงเลยนะงงแดกจริงนะมันอาจจะไม่ทำให้เรากดได้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะมันก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเกมผีแบบว่าบั๊กให้แบบเล่นต่อไม่ได้อย่างงี้ก็เกินไปไม่เป็นไรเรารู้ทางแล้วเดี๋ยวเราไปใหม่คอนติเนียกันไลฟ์มา20นาทีใช่มั้ย20เกือบโอ้30นาทีด้วยซ้ำเพิ่งผ่านไปแค่จุดเดียวเองจะจบมั้ยวันเนี้ยนี่เริ่มไวนะถ้าไม่จบนี่บอกเลยว่าเครื่องโอเคเริ่มทางนี้ฮะยังโอเคอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้เหมือนเดิมฮะเราต้องลอดทางนี้ไปอย่างที่เราไปเมื่อกี้เลยโอ้วันอีกาวนี่คงมาแรงสาบคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ทีเนี้ยเรารู้แล้วตรงไหนที่มันจะทำให้เราตกใจเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ตกใจแล้วนะฮะฉะนั้นใครที่มาดูที่หลังเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวรับกับจัมป์สแกร์ได้เลยนะเตือนไปแล้วนะตรงนี้เข้าไม่ได้เมื่อกี้ดูแล้วถ้ารอบนี้มันบั๊กอีกนี่คือบอกเลยนะว่าจบแล้วนะไม่ได้เล่นต่อละโอเคจากนั้นต้องแทรกตัวผ่านทางนี้ไปยังไม่ถึงห้องที่จะไปอยู่ด้านขวามือนะฮะที่จะต้องไปเข้าเดี๋ยวต้องแทรกตัวไปก่อนตรงนี้นะฮะพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมนะทุกคนเขาจะมาใน3 2 1แฮ่แฮ่เอ้าคุณรู้รอบนี้คุณรู้แล้วโอเครอบนี้ยังวิ่งได้อยู่อ้าวสตาร์คแล้วผมไปยังไงต่อครับผมสตาร์คครับผมต้องมาดันรถเข็นตรงนี้ต้องมีทางรอดยังไงรอดได้เราก็ตกใจถามว่าตกใจไหมก็ตกใจนะแต่ถามว่าเอ้าต้องดันกับอีกมังกรเอ้ยโอเคคงไม่โผล่มาอีกนะน้องเบลโอเค
แล้วไงต่อฮะก้มเหรอเอาเสียงเริ่มมาแล้วอ่ะไปไม่ได้อ่ะแล้วเอ้าแล้วจะให้กูเข็นไปทำมะเขือพวงอะไรเนี่ยกูถามแค่นี้หรือว่าแทรกเข้ามางี้ได้อ๋อโอ้ต้องแทรกมาทางนี้โอ้มอดลุดมุดก็ไม่ได้นะไม่ใช่ว่ามาโผล่อีกนะจะทำได้ไหมหรือเปล่าทำได้ดิมันต้องได้ดิทิวเชื่อมันในตัวลุงนี่พยายามไม่โฟกัสกับหน้าจอนะกลัวตกใจไม่ใช่หรอกไม่เป็นไรยังมีเหลือเยอะอยู่มันต้องมีตุ๊กตามันต้องโผล่บ้างเหรอวะจากการคำนวณนะนั่นไงไปที่ปลอดภัยก่อนละมาทางด้านซ้ายมือกูแน่นอนเลยมากูรอจีละนี่ไงโอ้เด้เพื่อนเอ้ยคือดังเคยหมดยังวะโอ้ยโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมรีโหลดรอเลยอุ้ยอุ้ยโอ้เดี๋ยวเพื่อนเอ๋ยไปเลยไหมล่ะมึงดุ้งเลยแล้วไงต่ออ่ะกลับมาที่ห้องเดิมเหรอกลับมาที่ห้องเดิมหรือเปล่าวะห้องเดิมป่ะเอ้าอู้เอาลงทางแล้วเนี่ยล็อกฟอร์มอินไซด์เราจะไปยังไงล่ะครับหรือว่าต้องรอดนี้ไปใช่บอใช่บอใช่นี่ไง โอ้เสียงมาอีกแล้ววะมึงเสียงมาอีกแล้ววะโอ้ยเยอะด้วยประเด็นเอ้ออยู่ทางไหนของโลกกันวะเนี่ยเฮ้ยกลับมาห้องเก่าป่าววะเดี๋ยวก่อนนะเราเดินเป็นลูปป่ะเนี่ยห้องมันอยู่ทางนู้นแล้วกูจะไปยังไงอ๋อโอเคใจละเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกลับมาห้องเก่าเลยหลงทางเหรอเนี่ยกูอ๋อไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้ว โอเคข้างหน้ามีกุญแจกับตุ๊กตาบูดูแล้วกันนะเดี๋ยวมาแดดดี้นะมึงเปิดประตูนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความชัวโอเคห้องเซฟก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องหลายรอบตึมโอเคไปครับรอบนี้ตายก็ไม่เป็นไรละโอเคกุญแจ Attic 2 key ND key คีย์ชั้น2นี่อะไรวะเนี่ยอ่านดิโน้ตเฮ้ยทำไมอ่านไม่ได้วะพี่ไม่ให้ผมอ่านเหรอเฮ้ยไงไม่ได้วะไม่ถูกเหรออืมเอ้าอ้าวบั๊กแต่นี้หยิบได้อ่ะหยิบกันแล้วกันมาดูทาลิสแมนอันที่2โอเคแต่ก่อนอื่นขออ่านกันอยากอ่านโน้ตนี่ไงตอนนี้ผมรู้แล้วถึงความลับของภรรยาของผมเธอเป็นแม่มดนั่นไงเคลียร์เลยทุกอย่างนะฮะทุกอย่างตอนนี้กระจ่างแล้วนะครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้คนถึงหนีออกหายออกจากบ้านหลังนี้ไปทำไมผู้คนถึงกลัวบ้านหลังนี้แล้วทำไมถึงไม่มีผู้คนสักคนหนึ่งมาเยี่ยมผมเลยนะครับI am convinced that she behind what happened to meผมรู้แล้วว่าเธออยู่เบื้องหลังเป็นตัวการทุกอย่างของเรื่องราวเหล่านี้นะครับgetting more and more sicker and my ผมรู้สึกแย่อาการแย่ลงทุกขึ้นทุกวันแล้วก็ร่างกายของผมเริ่มทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะดีขึ้นเลยผมจึงตัดสินใจแล้วว่าผมจะหยุดเธอแม้ว่ามันจะเป็นการที่จะต้องใช้ชีวิตผมในการเข้าไปเสี่ยงก็ตามลงชื่อเอ็ดวินแอตคินสันแต่ที่แน่ๆคือกูต้องไปเผากันละเซฟไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเราเขาเรียกว่านะเราอันนั้นไปละเราถือตุ๊กตาบูดูมาละสิ่งเดียวที่ทำได้คือลงไปเผาทิ้งที่เตาและเตาอยู่ที่ไหนให้คุกกี้ทำนายกันแล้วมันจะไปโผล่ที่ห้องไหนวะเนี่ยมีไฟฉายมีฐานไหมร
แล้วบันไดลงอ๋อนี่ไงเจอสวิตละให้คุกกี้ทำนายกันโออิซูลูขอจูนคุกกี้แต่ตอนจังหวะอย่างนี้แม่งชอบมีบึ้งบึ้งตลอดเลยเดี๋ยวนะโอ้ยห้องนั้นว่ะห้องที่เรามาเมื่อวานที่เราหัวร้อนกันเมื่อวานโอ้เดี๋ยวกดผิดกดผิดรีบไปหน่อยโอเคแล้วกันนะเดี๋ยวขอโหลดแผนที่แป๊บนึงแผนที่ชั้น2ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องโอเคโอเคดูแล้วใกล้ที่สุดคือทางนั้นถ้าเจออีเจ๊ทำไงเนี่ยถ้าเจออีเจ๊จะใช้พยันไหมใช้ดิใช้แน่นอนบอกเลยพี่เกียรติไปโหลดเซฟใหม่หรือไม่ใช้ดีวะยังไงเตาผิงอยู่ใกล้อันสุดท้ายวูดูโดนเผาแล้วมือต้องหายไปหายนี่ไงไปซะเรียบร้อยทีนี้แหละ ชิ้นที่3ตอนที่กูไปเอาเนี่ยแหละกูว่าไม่มีปัญหาแน่นอนชีวิตจะมีปัญหาก็ตอนนี้แหละเอาฐานมาก่อน1ก้อนเซฟก่อนเซฟก่อนเป็นยอดดีไปที่ชั้น1ถูกไหมถูกโหลดเซฟปิดก่อนปึ้งโอเคระหว่างที่เซฟนะฮะเรามาดูกันว่าบทสรุปบอกให้ทำอะไรต่อไปไปเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ไงลงไปหยิบอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่3มาทำลายแล้วจะได้มิสเตเรียสคีย์มาโอเคระหว่างทางไปแล้วกูเจียวเหลือเกินบอกเลยมันน่ากลัวมากเนี่ยเสียงมาแล้วเนี่ยแต่รู้วิธีหลบอีเจแล้วแต่ว่าต้องตั้งสตินิดนึงเวลาเจอนะฮะต้องกดเอ็นก่อนเลยพอสไว้ก่อนถ้าไม่อยากเสียอันนี้นะไม่อยากเสียไอ้เครื่องรางเนี่ยนะพอสไว้ก่อนแล้วก็พยายามหาจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ล็อกหลบมันถ้าเราล็อกหลบมันได้นะทุกอย่างจะสบายขึ้นเยอะเอ๊ะมาถูกทางเปล่าวะอันนี้คีย์เดี๋ยวนะอันนี้คีย์ก็ลีโอใช่เหรออ๋อถูกละเดี๋ยวขวาเป็นประตูแคนเซอร์ประตูมะเร็งนะทำไมเราต้องอ้อมเลยวะในเมื่อออกมาจากทางนู้นเลยก็ได้งงตัวเองชิบหายโอ้โหเกลียดเสียงนี้มากเลยลงมาข้างล่างโอเคไปเซฟห้องนั้นก่อนเซฟจุดชั้นหนึ่งที่มันเป็นจุดเซฟที่เราถนัดที่สุดก็คือตรงนี้โอ้ไกลเหมือนกันนะกว่าจะไปถึงห้องนั้นปิดก่อนเซฟครับโอเคเซฟละเดี๋ยวนะขอวางแผนกันชั้น1โหลดแมปนี่ติ้งตรงไปตรงไปและเลี้ยวซ้ายนิดนึงและตรงไปและมันห่างหายไปนานนะมันต้องโผล่มาบ้างแหละเอาจริงนะมันหายไปนานเกินไปไม่คุ้นเคยอ่ะเซฟตรงนี้ก่อนไหมตรงมีห้องเซฟเซฟเถอะเซฟเถอะนะพี่ขอร้องโอเคเซฟก่อเซฟเซฟก่อเซฟตรงนี้ใกล้สุดใกล้กับทางเรียกว่านะทางไปเอาอาร์ติแฟกต์ชิ้นนั้นที่สุดโอเคเซฟเรื่อยๆครับเซฟเรื่อยๆปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้มีฐานให้เอาไหมมีเครื่องรางไว้ดีกว่าเราต้องการยันมากเลยอะไม่เป็นไรไม่มียันก็ไม่เป็นไรแล้วต้องลงไปเจออีเข่าอีเข่ามันโดนเราพัฒนาการเราเอาออกมาแล้วอะต้องห้ามใช้ด้วยเขาเรียกว่านะต้องห้ามใช้ไฟฉายไม่รู้ว่ามันโดนตึงไว้อยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าไม่โดนตึงก็เราก็จะตึงแทนไปยังวะเฮ้ยมันไม่อยู่แล้วโอเคไม่อยู่ทางสะดวกตอนหยิบยังมีอะไรโผล่มานะมึงหยิบมาดินั่นแหละนี่แหละคราวนี้ถ้าเจออีเจ๊ใส่แน่นอนฮะยันมีไว้เพื่อการนี้แหละเพื่อตอนที่กูจะเผาอาร์ติแฟกต์นั่นแหละ
ห้องใกล้ที่สุดอยู่ไหนวะโหลดก่อนไปฉายตรงนี้เสียดายหยิบมาฮะโอเคนั่นไงไปฮะมันแค้นละมันเจ็บแค้นเครื่องโกรธละเดี๋ยวนะถ้าโผล่มาข้างหน้าเนี่ยลุงใส่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้กูงงว่ากูอยู่ตรงไหนของโลกวะอ๋อโอเคเจอทางที่จะไปเผาละอยู่ใกล้นี่เองแต่ว่าเดี๋ยวนะมาจากทางไหนวะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะเจอห้องโอเคแน่นอนฮะน่าดักแน่นอนใช่ปะวะเฮ้ยผิดทางผิดปะวะก็ไม่ผิดนะห้องขวามือนี่ใช่มึงโดนนี่ไงดอกสะใจเล่นเกมผีต้องมีหัวฮะถ้าไม่อยากกลัวตายเฮ้ยมีของอะไรหรือเปล่าปกติเผาไอ้เตี้ยนี่ไงเวลาเผาที่แฟลตก็จะได้ของดีนี่มิสเตอรี่คีย์อ้อยชั้น1ชั้น1ไอ้ห้องนั้นจำได้ละไปฮะเผาเสร็จแล้วเราก็รีบไปฮะมันจะถ่วงเวลาอีเจนี้ไว้ได้อีกสักพักนึงไปเซฟก่อนไปเซฟก่อนเลยโอเคเซฟครับเซฟครับเซฟ my lifeตุ้ยปิดประตูใส่กูทำไมโอเคตอนนี้เผาที่แฟลตได้3ชิ้นละสบายใจละยังเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่ง6โมงครึ่งอยู่ทันต้องทันดิวะโอเคอ่ะเป้าหมายต่อไปนะฮะมันบอกว่าโอเคเอามิสเตอรี่คีย์ไปไขนะครับไปไขที่ห้องตรงนั้นระหว่างนี้น่าจะไม่เจอเจ๊เดาได้ว่าไม่น่าจะเจอถ้าเจอก็ไม่ใช้นะถ้าเจอนี่วิ่งหนีอย่างเดียวนะบอกเลยแล้วเดี๋ยวนะห้องลีโอไปไงวะ โอเครู้ทางละเล่นแบบมีแมปมันสบายอย่างนี้นี่เองเงื้อนี่เปิดประตูงี้นะครับเอ้าใช่ป่าววะถูกป่าววะถูกป่าวไม่แน่ใจนะสตาร์ทเฉยว้ายเก็ตเอาฟอร์มเฮียเอ้าห้องที่เรามาเอาอันนั้นนี่หว่าผมมาถูกทางป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวนะเริ่มจำไม่ค่อยได้ละสมองเริ่มพร่าเบอร์อ๋อนี่ไงถูกละต้องเข้าห้องลีเอ้าเออนี่ไงถูกละแล้วก็แวะเซฟก่อนนะฮะตรงนี้มีห้องเซฟแต่เป็นเซฟโซนที่ไม่ปลอดภัยมากๆบอกเลยแต่มันใกล้ดีอย่างน้อยโหลดตรงนี้ก็ยังแบบเฮ้ยตรงนี้ไขไปยังวะหึเอ้าไม่มีอะไรไขไปแล้วเซฟก่อนแล้วกันโอเคอยู่ใกล้นี้เองนะฮะสำหรับห้องที่เราต้องไปไขมิสเตอรี่คีย์นะฮะเพื่อเอาของบางอย่างในนั้นนี่โถจำได้โชว์เซียนเหมือนเรียนมาเดี๋ยวก่อนมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีอะไรเก็บงั้นขายก่อนละขายจ้าชืบเจออะไรวะอู้เหี้ยอ๋อหน้ากากนี่ว่ะอาร์ติแฟกต์เก็บไปเลยจ้าอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่4ให้มันเจอง่ายวะมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วมันไม่ง่ายจริงๆด้วยโอ้โหซอมบี้แต่ไม่น่าจะทำอะไรเราได้นะเพราะว่าเนี่ยแค่นี้ก็จะตายห่าแล้วน่าจะเป็นร่างคนที่โดนบูชายันน่ะเพื่อแบบเก็บอาร์ติแฟกต์ไว้เผาเลยฮะใกล้ๆคันนี้ต้องรีบเผาฮะเผาด่วนเผาเลยรออะไรล่ะเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยเผาไม่ได้กูว่าเผาไม่ได้แน่เลยนั่นไงโดนครอบงำหรือเปล่ากลายเป็นซอมบี้คนต่อไปบอกว่าเจ้าคือทายาทคนต่อไปโหลดไปที่อื่นให้เดานะถ้าตามสูตรหนังผีนะไม่ใช่ตังผีเกมผีนะต้องเข้ามาต่อสู้ในโลกความฝันนั่นไงห้องอะไรวะเนี่ยโอ้
ผีเจ๊อยู่ที่นี่นะอีป้าอีป้าอันนี้น่าจะเป็นมิสอาคินสันอะเป็นแม่มดอะเป็นเมียอาคินสันอะแน่นอนเลยเดาว่านะที่นี่ที่ไหนอ้าวก็ที่เดิมนี่ว่าหรือว่าอะไรโอเคลุกลุกอย่าชักช้าลุกลุกขึ้นมาด่วนลุกเลยลุกไปว่าดูไปว่าทำโอเคเขาให้ทำอะไรต่อวะให้วิ่งหาห้องที่มีจักรยานอยู่ด้านหน้าโอ้โหหนักเลยโอ้เดี๋ยวกันนะเฮ้ยตอนเราเข้ามามันไม่ใช่ทางไม่ใช่เฮ้ยทางไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่าตกใจเสียงปิดประตูห้องไหนวะถ้าชั้นมันน่าจะชั้น2ถ้าจำไม่ผิดห้องที่มันมีจักรยานอยู่ข้างหน้าคือห้องที่เราไปเจออีเด็กนั่นน่ะเด็กเปรตคนนั้นน่ะสตาร์กว่ะห้องนี้ป่ะสตาร์กหมดเลยซักอ้าวชั้น2เข้าไม่ได้เว้ยถ้าตายตอนนี้มันจะไปเลื่อนตรงไหนวะอยากรู้อันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟฉายลุงเปิดมาแล้วไม่ลดเลยแม้แต่นิดเดียวเดาได้อย่างเดียวคือตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันตายทฤษฎีไหนของกูเนี่ยอยู่ในความฝันแล้วไม่มีวันตายก็จริงอ่ะก็ถ่านไม่ลดเลยตอนนี้เปิดไฟฉายค้างไว้ก็ไม่เป็นไรแปลว่าตอนนี้เราทำอะไรก็ได้แต่เราต้องมองหาห้องที่มีรถเข็นอยู่ด้านหน้านะฮะรถเข็นเด็กมันใบมาแค่นี้โอ้โหบอกเลยว่าตัวพี่นี้เอ้าแล้วทำไมประตูข้างนี้มันนอนได้แล้วโอ้ยเหี้ยเฮ้ยวนกลับมาที่เดิมนี่กลับมาที่ห้องเดิมโอ้ยเปิดเพลงซ้ำๆเดิมๆออกได้ปะไม่ได้กลับมาที่ห้องเดิมล็อกมันให้เราวิ่งวนหรือเปล่าวะนี่เข้าได้ปะสตั๊กเฮ้ยกูจำได้มันวิ่งมาเป็นลูปเลยนะตอนเนี้ยเอาละเรียกอะไรกูเนี่ยวิ่งแบบพี่ตูนวันนี้ไงเจอละห้องนี้แล้วตอนแรกเราก็มาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่เห็นวะเข้าไปแล้วยังไงโอ้ยเฮ้ยเซฟว่ะออโต้เซฟว่ะออโต้เซฟว่ะชิบหายไปเลยครับเฮ้ยเหี้ยแล้วเฮ้ยเซฟโซนเข้าเซฟโซนด่วนเซฟโซนอีผีทำอะไรกูไม่ได้กูมีเซฟโซนเซฟจ้ะเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเหี้ยยืนๆป้องตายควายเฮ้ยเอ้าอะไรวะเริ่มใหม่เหรอไม่ใช่ฝูวันที่โอ้ยแสดงว่ามนต์อาคมมันเสื่อมป่ะวะเอ้ยไม่ใช่ดิเราอยู่ในความฝันอยู่ What on earth is going on here แม่งเป็นบ้าไปแล้ววะเนี่ยโลกนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือห้องเซฟไม่ได้ตายแล้วชีวิตชิปหายโอ้ยกูเจอนี่กูต้องยันอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเซฟก็ไม่ได้อ่ะเอาอะไรวะเนี่ย What the fuck อุ้ยอะไรเนี่ยกูว่าแม่งสมชายที่น่าจะพูดมาเยอะอ่ะเอาจริงนะถึงได้เจออะไรอย่างงี้อุ้ยออกไม่ได้ไปกูประตู4บานออกไม่ได้เลยสักบานไม่ได้สปอยหลังจากนี้จะไม่มีเซฟเอ้าตายละชิบหายละแล้วถ้าเกิดตายทำยังไงอะออโต้เซฟเหรอแล้วโอ้โหไกลเชียวนะไม่ได้วะยังไงอะกับทางเดิมเหรอว้าเย่ตกลิฟต์โดดได้ไหมโอ้โหWhat's that? What's going on? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Is this a dream? มันเป็นความฝันเหรอ What is this place? ที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้
มึงก็น่าจะรู้แล้วความเป็นจริงมันคงไม่มีลิฟต์ใหญ่ขนาดนี้หรอกบ้าป่ะแล้วประตูแล้วกูไปทางไหนได้วะเนี่ยโอ้โอ้ my goodness พี่จะผมไปทางไหนครับเฮ้ยทางนี้ไปได้โอเคเซฟว่ะออโต้เซฟว่ะกลับมาทางเก่าป่าวะเฮ้ยเหี้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยประตูเปลี่ยนไปป่าวะหนีกันละไม่รู้ละกูหนีกันละเฮ้ยแล้วกูจะหลบทางไหนวะห้องนั้นแม่งก็ไม่เอ้าเอ้าไอ้เหี้ยเป็นเหวอีกเอ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ข้างหลังก็เป็นโอ้โหข้างหลังก็เป็นมอนข้างหน้าก็เป็นเหวตายละชีวิตมันจะตามกูมามั้ยเนี่ยหันไม่ได้อ่ะหันไม่ได้อ่ะหันไปดูไม่ได้อยากกลับไปดูเหมือนกันแต่น่าจะไม่ตามนั่นแหละตามสูตรเราต้องคิดไว้ดีในแง่ดีไว้ก่อนถ้ามันเป็นฉากที่บังคับให้มาแปลว่ามันน่าจะให้เราเล่นมาทางนี้แหละโอเคเล่นไปตามเนื้อเรื่องกันแล้วกันมันมีออโต้เซฟให้เรื่อยๆแปลว่าน่าจะเป็นแบบปลอดภัยละห้องเอ้าห้องนี้มันห้องที่โรเบิร์ตเข้ามาตอนแรกเลยนี่ใช่ไหมอู้นี่ไงมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่สมชายสัมผัสได้สมชายสัมผัสได้สมชายบอกเลยอ๋อผีบอกว่าห้องนี้ไม่เรียบร้อยขอจัดแป๊บหนึ่งยังจะมีหน้ามาตลกอยู่โอเคอู้เกลียดมากเลยเวลาที่ต้องมุดตรงเนี้ยว่าแม่งบึ้มแน่นอนเลยอะบึ้มว่าบึ้มแน่นอนว่าร้องเพลงหน่อยดิโอ้ยชีวิตฉันมาทำอะไรที่นี่ตรงนี้ต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นผมจะพยายามไม่สะดุ้งเพราะการที่มันสะดุ้งกันหนึ่งนะขอเปิดซาวด์นิดหน่อยให้มันแบบโอเคเท่านี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเอาจริงๆนะมันจะสบายสบายมากถ้ามันมีอะไรสะดุ้งมาจริงๆอ่ะโอเคก็ยังชั่วหน่อยโอ้รู้สึกว่าการเล่นมันสบายขึ้นเยอะเลยพอมีเพลงที่แบบมันบิ้วเราเนี่ยโอ้โหผิวอ่ะเอาละเอาละยังไม่มีอะไรกูว่าสุดทางเนี้ยแม่งโดนแน่นอนเลยโอ้โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้ไม่ละโมชินเดลุนานี่เอาละกระตุกละโหลดผีละโหลดผีพร้อมเอาได้ไหมสตาร์ทโอเคบังคับให้ไปทางเดียวทางนี้ทางซ้ายโอ้ยจะมีโอ้ยออโต้เซฟด้วยจะมีบาร์โฟมาป่าววะกลัวแบบที่บาร์โฟมามากเลยคงไม่หรอกมั้งมาก็เหี้ยแล้วเอ้าไปยังไงอ่ะอย่ามาตอนนี้นะโอ้เสียงแม่งแบบชัดเจนมากอะว่าแบบคือเมื่อกี้โดนไปรอบนึงแล้วเข็ดเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่บาโฟว่ะโอ้ยนั่นไงนั่นไงโอ้ยโอ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยไอ้จอยวิ่งแล้วไงเนี่ยถูกกระทั้งหัวเนี่ยเฮ้ยวิ่งดิเฮ้ยอย่าขาตายพี่ขอร้องน้องอย่าขาตายไม่งั้นน้องจะตายนี่ยังไงด่วนเลยโอ้ยถ้ารอดตรงนี้ไปได้ก็น่าจะรอดแล้วมั้งเฮ้ยสตาร์ทไอ้เหรอเอาข้างหลังปิดตายแล้ววะอ๋อนี่ไงโอเคโอ้โหเปิดมาแม่งสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ่อนเงื่อนกูจะตกไปมั้ยเนี่ยกูจะตกไปมั้ยเนี่ยโอ้โหตาท่าหามวยโอ้โหไปตัดแบนก็ได้สมชายสมชายถ้าตามีก็ตัดแบนได้อย่ามาอะไรโผล่มาตึ้งตรงกลางนะมึงสะดุ้งจริงๆกันเนี่ยโอ้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 ยต้องทรงตัวด้วยโอ้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 ยยังไม่เสียงยังไม่สุดวะถ้าเสียงยังไม่หมดแปลว่ามีอีกไฟฉายที่มันหมดนะยังโอเคอยู่ไฟฉายอินฟินิตี้อ้าวชิปหายละเสียงดับไปแล้วแต่เจอห้องสี่ห้องไปไหนดีวะงั้นไล่ทีละบานเลยแล้วกันไหนไม่ใช่ค่อยออกมาใหม่ไม่มีออโต้เซฟด้วยเริ่มจากหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคเอ้า
ถ้าตามสเต็ปหนังผีนะครับหัวต้องวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะประมาณสัก4ประตูอ่ะจริงนะคือไล่ไปได้ครบลองดูกันแล้วกันเราลองไม่ย้อนกลับแต่ว่ามันน่าจะบังคับให้เราไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันถ้าเข้าสัก5บาทแล้วมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับดูไม่งั้นก็เดี๋ยวจะลองดูคนในแชทว่าต้องช่วยละว่ายังไงต่อเหมือนตอนสุด ตอนเล่นโฮมสวิตช์โฮมฉากสุดท้ายอ่ะที่มันต้องวิ่งเรื่อยๆอ่ะแล้วก็วิ่งไปตั้งนานสุดท้ายอ้าวต้องย้อนกลับก็ไม่บอกกูวิ่งไปแบบเป็นชั่วโมงอ่ะแบบโอ้โหกว่าจะจบนี่แบบบอกเลยว่ายาวนานเฮ้ย4รอบแล้วเนี่ยเอาไหนดี1 2 3 4ชอบเลข3อ่ะไป3แล้วกันนี่รอบที่5นะให้10รอบแล้วกันถ้า10รอบยังไม่ได้นี่โอ้โห5ละอ่ะ5รอบมึงมีมาดักกูก็มีแรงไปเรื่อยๆอ่ะหรือไม่งั้นอาจจะมีเป็นพัซเซิลว่ะแบบว่าให้เราแบบแก้ให้แบบเข้าให้ถูกประตูไปเรื่อยๆ6ละเฮ้ยหรือว่ามันมีพัซเซิลป่ะวะหรือว่าตรงเทียนนี้มันคือที่บอกเราโอ้ยขวาสุดเลยลุงลองกลับทางเดิมดูครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองขวาสุดก่อนแล้วค่อยกลับทางเดิมอาจจะเป็นตามทฤษฎีหนังผีก็ได้เกมผีก็ที่บอกว่าไปเรื่อยๆแล้วไม่เจอให้กลับทางเก่าใช่ไหมโอเคแล้วรอประตูปิดก่อนกลับทางเดิมดูกลับไม่ได้อ่ะมันล็อกแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเป็นลูปไม่รู้จบอ่ะให้ตายเถอะก็คือมันบังคับให้เราไปเรื่อยๆเหรอแล้วจะรู้ได้ไงวะมันจะมีจุดสังเกตปะวะว่าแบบเรามาถูกทางหรือเปล่าอ่ะลองดูนะอันนี้รอบที่8ละปกติเกมพวกนี้จะทำไม่เกิน10รอบถ้าเกิน10รอบนี่ไม่ใช่ไงแต่มันเทียนมันก็ไม่เห็นบอกอะไรอ่ะมันก็ขึ้นมาครบทุกอันอ่ะมันจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคืออันที่ถูกวะดูเทียนครับลุงอ๋อเหรออ๋อโอเคเข้าใจละโอเคตอนนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวพอเข้ามามี1 1โอเคดูเทียนเป็นหลักอันเมื่อกี้มี1เข้า1ก่อนจำนวนไฟใช่ไหมโอเคอันนี้เฮ้ยกลับหมดคือผิดครับอ๋อเหรออ๋อโอเคเข้าใจละเข้าผิดเทียนโอเคเข้าใจละโอ้ไม่มีคนช่วยนี่บอกเลยว่าลำบากนะเมื่อกี้เราเข้า3ก่อนใช่ไหมเราเข้า3ก่อนถึงมีเทียนขึ้นมาโอ้ยก็ยังไม่เห็นขึ้นเลยเอาใหม่ห้อง4312เหรอโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนมีคนว่ายมาว่า4312อันเราเข้า4มาละเทียนขึ้น1แล้วว่ะ4โอเคโหไม่มีคนช่วยนี่บอกเลยว่าวันนี้ไม่จบอะวิ่งไปเรื่อยๆอะวิ่งแบบพี่ตูนไปเรื่อยๆอะ3เอ้ยนี่ไงขึ้นมา2ละแล้วก็1ใช่มั้ยโอ้ยเสียงแม่งกังวานเหลือเกิน3ถูกมั้ย1อ้านี่ไงโอ้โหขอบคุณมากครับนี่แสดงว่าใช่ละต้องวิ่งไปจนกว่าเทียนจะขึ้นครบโอเคเก็ทเลยนี่ไงไปต่อได้แล้วนี่ไปทางนี้เลาะไปครับคำใบ้คืออะไรไม่มีฮะคือเราต้องลองไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยให้เทียนขึ้นต่อเนื่องกันถ้าไม่ใช่ก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนหารหัสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบลองไล่เป็นเลขอนุกรมไปเรื่อยๆประมาณนั้นเราก็ไม่ทันสังเกตเนาะเราก็นึกว่าแบบมันจะเหมือนแบบว่าเกมทั่วๆไปที่แบบต้องค่อยๆไปทีละอันละอันโดดลงไปเลยใจเย็นนะหมีให้ลุงแมวได้มีชีวิตสักหน่อยนึงเอ้าไปไม่ต่อไม่ได้อ่ะต้องโดดลงไปเหรอวะจริงดิโอ้ my goodness ชัวร์เลยตอนแรกเห็นประตูอยู่ด้านซ้ายสุดอ่ะด้านขวาสุดอ่ะไม่ใช่โอเคต้องโดดลงไปเดี๋ยวรอเล็งให้มันตรงทางก่อนมันมีประตูแต่อ๋อแต่มันทางมันนั้นนี่หว่าโอเคโดดครับ
ไม่ตรงทางกูช็อกจริงนะเนี่ยโอเคกับหลังหันฮะเอ้าอ๋อมีอีกอ่ะเนี่ยโอ้โหเล็กให้ตรงทางครับตรงไหมตรงเปล่าไม่รู้โอ้โหมึงไม่ได้เหยียบตรงทางแล้วก็พูดจริงแต่มึงก็ยังแบบว่าสามารถเดินต่อได้โอ้นับถือเลยครับเพื่อนเอ้ยสุดยอดบอกเลยวิ่งบนไม้ฮะผมบอกเลยสกิลทรงตัวผมนี่สุดยอดที่สุดในโลกละไปได้ครับจะเจออะไรอีกวันนี้โอ้ my goodnessแป๊บนึงนะขอเปิดแอคชั่นรีเพลย์ก่อนมันไม่ใบ้อะไรเลยมันบอกว่าให้เล่นไปเรื่อยๆเฮียตกใจมันบอกให้เล่นไปเรื่อยๆอ่ะอุ้ยออโต้เซฟด้วยงานงอกแล้วออโต้เซฟนี่กูว่าต้องเจออะไรสักอย่างนึงแน่นอนแหละอันไงห้องแห่งความรักห้องแห่งความรักไปอย่างงี้ได้มั้ยไม่ได้สตั๊กมันไม่มีทางไปต่ออย่างงี้แล้วกันอย่าโผล่มานะมึงกูกลัวที่สุดคืออีกานั่นแหละแม่งโผล่มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยโอเคซ้ายหรือขวาดีไปขวากันแล้วสตาร์กว่ะนั่นก็ซ้ายอย่าเธออย่าทำฉันเพราะว่ามันอาจเพลงไม่โคตรเก่าโอ้โหเดินเป็นลูปฮะผมรีดิมก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจบไลฟ์แล้วกันมีโอ้โหเฮ้ยวิ่งกันเลยกูวิ่งอัดมุมก่อนละแดดดี้มาว่ะไหนแดดดี้อยู่ไหนกูอัดมุมละไปฉายกูพร้อมมึงอัดมุมละมาเดี๋ยวมึงเจอกูเปิดไปฉายอยู่ป่าวะเฮ้ยโอเคมีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหเพียบเลยอย่าบอกว่าต้องสู้กับนี่ทั้งห้องอ่ะโอ้ยโดดลงมาแล้วพี่น้องครับโอ้ตัวนี้ไวด้วยมาอีกดิมาโอ้โหสองตัวเฮียเฮียละเนี่ยแล้วเฮ้ยโอ้โหโหตัวนั้นไวตัวนั้นไวตัวนั้นไวไวมากไวมากหมดยังโอ้โหตัวนี้แม่งหน้ากูเลยวิ่งไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแดดดี้อะไรกูไม่ใช่พ่อมึงโอ้ทั้งห้องเลยว่ะเข้าใจแล้วทำไมถึงออโต้เซฟก็ต้องมาเจออีแดดดี้ทั้งห้องนี่ตัวสุดท้ายแล้วนะแดดดี้กูบอกเลยว่าถ้าไกลๆนี่ไม่กลัวมีอีกไหมมีอีกไหมมาดิกูมีไฟฉายแล้วกูอัดอยู่มุมห้องกูบอกเลยว่าพร้อมไฟทุกตัวหมดยังหมดแล้วก็ไปต่อฮะสตาร์ทอีกเอ้ายังไงเนี่ยเอ้าเดี๋ยวอะไรเนี่ยกูบ้าละโอ้โหโอ้โหแดงเถือกไปต่อไม่ได้ด้วยเอ้าฆาตกรรมในห้องปิดตายเรียบร้อยโอ้โหประตูหายจบแล้วมันจบแล้วประตูก็ไม่มีอ่ะทำได้กูทำเลยครับทำสบายครับพี่ยังไงอ่ะกูหมุนเล่นละเฮ้ยนี่ไงโอ้โหต้องหมุนเลื่อนถึงจะเจอประตูเหรออ้าวออกไม่ได้อีกเอาตามสบายฮะขังผมแล้วทำไงต่อก็ทำเลยอุ้ยเชี่ยลูกตาโอ้เดี๋ยวยี่คนลูกใครเป็นลูกกวนรูนะฮะใครเป็นลูกกวนรูปิดตาเลยนะฮะบอกเลยว่าคนลูกมากยี่เต็มห้องเลยโอ้ตัวอะไรข้างหน้าวะเนี่ยตายแล้วกูขยะแยงวะคนลูกอะลุกเลยอะทางประตูเข้ามาไหมเนี่ยปล่อยกูไปค่ะโอ้ยดิ๊กเลยสั่นดิ๊กเลยมาแล้วเปิดมาแล้วโอ้ยปิดตากูไปแล้วเอากูไปไหนโอ้กลับมาที่เดิมแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมน่าใช่สิ้นสุดความฝันแล้วฮะเรียบร้อยปลอดภัยไฟยืดWhat the fuck
แม่งมาอีกรอบนึงไปวันเนี้ยเหี้ยโอ้โหมึงคานมันเป็นจูออนเลยอ่ะอย่านะมึง What on earth is going on here มึงไม่ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหี้ยมึงบ้ามึงเจอผีเนี่ยจะมาถามอีกเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอ้ยโอ้โหมาฉากแบบไม่ตั้งใจนี่คือแบบบอกเลยว่าโอ้เอ้าโอ้ไปทางนี้ก่อนแล้วกันแล้วยังไงเนี่ยแล้วอ๋อนี่ไงค่อยไปฮะโอ้ยเย็บปิดประตูไล่กูดีละน่าจะใกล้น่าจะใกล้ถึงที่หมายของเราละ มีเวลาเล่นอีกชั่วโมงนึงค่อยๆไปอย่ารีบอย่าลนตอนนี้เราได้ทำการไลฟ์สตรีมมาเป็นเวลาชั่วโมงนึงละเรียบร้อยใช่ไหมเราเริ่มตอน6โมงไม่รู้ว่าอีกนานไหมกว่าจะจบนะแต่คิดว่าอีกไม่เกินชั่วโมงนึงน่าจะจบแต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาถึง2ทุ่มครึ่งอีกชั่วโมงครึ่งชิวๆชิวๆค่อยๆไปอย่าใจร้อนพยายามอย่าตายแต่ว่าตายตรงนี้ไม่เป็นไรมั้งมันไปเกิดที่ใกล้ๆมันออโต้เซฟให้โอ้โหมันโอ้โหเดินล้อไกลมากอ่ะไม่ชอบเลยไอการที่มันต้องมายืนตรงเนี้ยใครเป็นโรคอะโครโฟเบียปิดตาไว้นะครับบอกเลยว่าแม่งสูงมากอะอะโครโฟเบียคือโรคกลัวความสูงเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักก็บนนั้นมันช่างสูงได้ยินไหมคุณมันจะมีเวลามาร้องเพลงโอเคเวลาพระเอกมันหน้ามืดๆอย่างเงี้ยมันแปลว่าอาการมันคือมันใกล้จะเจอของดีโอ้โหหัวโดนแน่โอ้ใต้ดินจะบอกว่าโอ้โหออโต้เซฟด้วยหัวโดนพี่เบิ้มแน่นอนเลยพี่เบิ้มต้องเอากูแน่นอนเลยต้องมีพี่เบิ้มบ้างอะโอ้นั่นไงอันนี้เปิดได้ป่ะเฮ้ยด่วนเลยไปไปครับไปไหนอีกอะซ้ายขวานี่ไงนี่ไงไปเลยด่วนเลยมีอีกไหมเฮ้ยนี่ไงทั้งหน้าข้างหน้าโอ้มีไปดิไปเลยตรงไปเลยเอ้ยตรงนู้นป่าวะมีซอกอยู่มีซอกอยู่ข้อซอกไปข้อซอกมันตามข้อซอกมันไม่ได้เข้าไปเข้าไปโอ้โหทุกครั้งที่เจอวงกฏนะจำไว้เลยว่าเจอพี่เบิ้มแน่นอนโอ้ยเหี้ยโอ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 ้ยไล่หลังกูมาแล้วโอ้ยพี่เบิ้มจะเย็นพี่เบิ้มประตูหายเหี้ยแล้วเอ้าอันนี้ตกไปได้ปะวะเออได้ได้ได้โอเคน่าจะบังคับให้ตกมาข้างล่างนะฮะแล้วมืดมันมืดไปหมดไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแล้วไงอะแล้วยังไงเนี่ยแล้วมันเอ้าเดี๋ยวกันอะไรวะอยู่ดีก็เบิร์นกลับมาเป็นห้องเก่าอ้าวพร้อมประตูที่ปิดตายอยู่แล้วทำยังไงเนี่ยเอานี่ไงไขลานได้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะต้องทำให้เป็นเที่ยงตรงทั้งหมดเท่าที่เคยเล่นในห้องอีนากาอีกาดำก็เที่ยงตรงหมดแล้วนี่เอาใหม่ลองคันดูใหม่คุณทำถูกป่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรไม่ได้เก็บไม่ได้นี่ไงตึงอ้าวแล้วประตูมาแล้วกินน้ำแป๊บเตรียมตัวให้พร้อม let's go แต่เริ่มแหลกๆแล้ววะโอ้โหมืดเฉียวมืดมากกูตรงไปอย่างเดียวแล้วเห็นกระพริบข้างหน้าตรงไปก่อนแล้วกันอะไรไม่รู้แต่มันออโต้เซฟไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงไปเรื่อยๆฮะนี่ไงเจอประตูแล้วโอ้มันช่างจ้าเสือเกินพาผมไปที่ไหนครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับผมอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอาไปได้ไหมโอ้โหแล้วจะไปยังไงวันนี้โดดลงไปเหรอไม่ใช่แล้วมั้งอ๋อนี่ไง
แทรกตัวไปฮะโอ้โอโดดไปก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่ามันน่าจะให้โดดอะหรือเปล่าวะเอ้ยไม่เห็นให้โดดเลยโดดไม่ได้เว้ยงั้นลองไปประตูนู้นกันแล้วกันปกติเวลามีทางล่างมาแปลว่าให้เราโดดไปก่อนนี่ต้องโดดจริงด้วยโดดจากตรงนี้ได้มั้ยได้ได้ดิเออซ้ายขวาดิขวาซ้ายซ้ายดีมันไปซ้ายก่อนแล้วกันไขไม่ได้วะมันก็ไปขวากันเกลียดมากเลยคือไม่ใช่ว่าหน้าจอคุณไม่ดีนะแต่ว่าเกมมันแบบว่าบังคับให้เราสายตาพร่ามัวแล้วหันไปไขกุญแจไม่ได้ด้วยประเด็นเอ้ายังไงเนี่ยอ๋อต้องไปฝั่งนู้นเหรอโอเคเหมือนเกมบังคับให้เราต้องไปไขฝั่งนู้นนะเพราะว่าฝั่งนี้ไขไม่ได้ ไปฮะ let's go โอเคตรงนี้ต้องทรงตัววะค่อยไปฮะใจร้อนอย่าใจร้อนร้อนใจถ้าจะเย็นจะเย็นใจบอกเลยนะถ้าไลฟ์ครั้งนี้เล่นไม่จบนะไม่เล่นละลบเกมทิ้งด้วยต่อให้ไลฟ์เล่นจบก็ลบเกมทิ้งเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะเก็บไว้ก็ไม่เล่นอยู่ดีรอบเดียวพอบอกเลยอุ้ยไอห้องนั้นนี่แดงๆที่มันโผล่มาตอนแรกที่เราใส่ลูกไอใส่หน้ากากอ่ะนี่ออโต้เซฟด้วยวะเย้ยออโต้เซฟอย่างนี้แล้วยังไงครับออโต้เซฟนะครับ 84% แล้วโอเคชั่วโมงครึ่งน่าจะจบทันอยู่โอเคโอเคโอเคเข้าประตูไหนดีประตีไหนดูสตั๊ก สตั๊กว่ะสตั๊กทุกประตูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยประตูนี้นี่ไงเข้าไปได้ใช่ไหมโอ้เขาวงกดว่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่ไงมันบอกว่าโอ้โหห้องนี้จะเจออีเคียวแล้วก็ให้เราสับสวิตช์ให้ได้3อันตรงนี้ยากมากโหถ้าพูดอย่างนี้ก็นั่นแหละครับไม่รู้จะตายกี่รอบนะกับอีเคียวหาสวิตช์ให้เจออ่ะนี่อีก1อันโอ้ยเสียงมาแล้วแล้วมันคือประเด็นคือแบบเข้าใจป่ะเข้าใจฟีลลิ่งป่ะโอ้ยแล้วทางมันก็คือแบบว่านะแม่งวนเป็นลูปด้วยประเด็นไล่ข้างๆมาแล้วฮะวายอย่าพึ่งสิรู้จะหาได้ไงว่าห้องอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาไปแล้วไม่เจอมันเลี้ยวซ้ายแล้วกันโอ้ยนี่ไงสับเลย2อันแล้วจะมาซ้ายมาขวาวะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันจะได้ไปถูกทางเสียงเหมือนนี่ไงมาขวามาขวาไปซ้ายมึงอย่าล็อกตัวกลับพลิกกลับมานะมึงร้องไห้จริงอ่ะถูกทางโว้เนี่ยเสียงแม่งใกล้มากเฮ้ยทางตันป่าววะเฮ้ยทางตันโว้หลงทิศแล้วเนี่ยอีกอันนึงอยู่ตรงไหนวะโอ้นี่ไงเดี๋ยวให้มันมาก่อนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาใหม่ไปวนฮะเราเจอละแต่ตอนจะออกเนี่ยกูจะออกเลยวันเนี้ยให้คุกกี้ทำนายกันแล้วกัน
ับดิเร็วเปิดแล้วไปครับเฮ้ยอะไรวะรอบหนึ่งละเข้าใจแล้วมันเป็นหัวร้อนรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่แม่งแบบคือมันยากมากอ่ะจริงๆนะก็บอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้คือที่เหลือแม่งจะโล่งมากเลยจะสบายมากโดดไปเลยได้ไหมอยากใช้บุลเลตจัมมากเลย คิดถึงวอลเฟรมเนี่ยตอนนี้คือแบบเล่นวอลเฟรมไม่สนุกเพราะว่าเล่นอะไรนี้ติดพันอยู่เนี่ยอยากกลับไปเล่นวอลเฟรมแล้วแต่กูต้องมาเล่นไอ้เกมมะกุ่ยนี่โอ้ยไม่ตายเถอะเมื่อกี้รีบไปหน่อยเมื่อกี้จับทั้งเลยละอันนึงเราให้ไม่เกิน3รอบนะถ้าเล่นเกิน3รอบนี่บอกเลยว่าเลิกเล่นหรือเปล่าเลิกไปเยี่ยวกันแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นใหม่อันแรกโอเคโอ้เสียงใกล้มากเดี๋ยวนะที่ลุงเงียบๆนี่ไม่ใช่นะคือใช้สมาธิเฮียโอ้สวัสดีครับฮัลโหลครับผมไม่ยุ่งกับพี่หรอกครับผมบอกเลยผมกลัวถูกทางโอ้เนี่ยจะทางตันป่ะวะเฮ้ยมันทางนี้แน่เลยวะใช่ไหมทำไมเจอละเจอสวิตช์แล้วแต่ว่าจะล่อให้มันไปยังไงให้มันมาตามเราเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าจำผิดไหมแม่งเหมือนเดิมอ่ะคือแบบสุดท้ายแม่งก็จะมาดักหลังเรานี่ไงไปแล้วให้ไวเลยไม่ไวเลยโอ้ยถูกทางไว้เนี่ยโอ้ยรอดยังเฮ้ยทำไมไม่เจอทางไปวะเอ้ยรอดแล้วไปแล้วโอ้โหรอดแล้วจ้าสบายใจละโอเคไปห้องนี้ต่อฮะห้องที่เราเห็นในนิมิตของเราตอนแรกนะครับWhat is this place? ที่นี่ที่ไหนมันเป็นสถานที่อะไรทำไมมันดูคล้ายๆกับโบสถ์เลยตรงกลางนั้นต้องมีเบาะแสบางอย่างแน่นอนนะฮะมันคือใครมันคืออะไรอุ๊ยมัมมี่ร่างใครวะนี่มันร่างของคุณนายอากินสันอันนี้ไงมีของเอ็ดวินนะครับสองแน่แล้วไงต่อวะบอกว่าให้ไปเอาคลิปคีย์เหรอแล้วกูจะไปทางไหนวะเนี่ยคลิปคีย์ให้หาสวิตช์ตรงประตูอันนี้เหรอใช่ป่ะนี่ไงสวิตช์แล้วจะลงไปเจอกับอีตัวอ๋อปิดไฟก่อนงั้นเจออีกละเจอตลอดเลยนะเราอะ
โอ้โหเสียงมาแต่ไกลกูปิดไฟรอละกูบอกเลยนี่ไงต้องใช้คลิปคีย์เข้าไปนี่ไงโอ้อยู่ตรงกลางแน่เลยอ่ะโอ้เห็นแล้วชัดเจนคือนี่มันไม่ไวต่อเสียงนะแต่ไวต่อแสงห้ามเปิดไฟก็พอคลิปคีย์น่าจะอยู่บนโต๊ะข้างหลังมันเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันไม่สตาร์กว่ะชิบหายแล้วอย่าบอกนะต้องไปประตูหน้าไอ้มี3ประตู3บานที่จะเข้าไปหาได้เฮ้ยนี่เข้าได้วะไปย่องเข้าไปแล้วกันนี่ไงโอเคแล้วละไปแล้วจ้ะอย่าตามมานะเอาปิดประตูให้ด้วยปิดประตูปิดคิดว่ามันจะไม่เห็นเราหรอวะค่อยๆเดินกันแล้วกันเดี๋ยวมันวิ่งตามวิ่งแล้วค่อยโกยเก็บสตามิน่าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโกยโอเคแล้วเมื่อไหร่จะออกจากความฝันนี้ได้วะเนี่ยความฝันนี้มันช่างยาวนานซะเหลือเกินโอ้โหไหนต่ออะไรเนี่ยเซฟเซฟจ้าเปิดจ้าโอ้โหอีกแล้วไปทางไหนได้บ้างเนี่ยอย่าบอกนะให้โดดลงไปบนโต๊ะบานนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนลองหาที่ที่ไปได้ก่อนกลับได้ป่าวะกลับไม่ได้ด้วยครับลองดูมันเซฟละโดดแล้วกันโดดแม่งละเฮ้ยเอาได้เว้ยเฮ้ยเออโอเคโอเคอันนี้มีทางให้โดดลงไปต่อโดดไว้เฮ้ยโอเคประตูบานนี้เอ้าเชี่ยให้กูไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงล่อไปโอเคตรงนั้นเอ้าประตูตรงนั้นก็ไปไม่ได้อ๋อมีโต๊ะอยู่ล่างโอเคต้องโดดลงโต๊ะก่อนค่อยๆไปฮะทุกคนมีคนบอกว่าใกล้แล้วนะฮะใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับแล้วก็ได้แต่หวังว่าจะเล่นจบภายในวันนี้นะฮะอย่างน้อยชั่วโมงกว่าๆกับอีก 10% ที่เหลือมันน่าจะไม่ยากเท่าไหร่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่อยู่กับลุงก่อนนะครับทุกคนเราจะจบเกมนี้ไปด้วยกันนะฮะแบบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เปล่าแฮปปี้เปล่าส่วนใหญ่เกมผีแม่งจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ไม่แน่เกมนี้อาจจะหักปุ่มก็ได้โอเคโดดไปเลยจ้าต้องรอจังหวะมั้ยเนี่ยอ่ะไม่รอละกูโดดละอืมโอเคแล้วไงต่อโดดอ้าวเอาละเฮ้ยตรงนั้นโดดไปได้ป่าววะต้องได้ดิเฮ้ยโดดโอ้โหมันสูงมากอ่ะก็คือต้องแม่งเผยหน้ามองตามมันไปด้วยนะประเด็นโอเคตรงนั้นโดดตรงนี้โดดไปได้เลยป่าววะเดี๋ยวต้องโดดไปทอดก่อนอ่ะค่อยๆไปทอดๆแล้วกันเพราะว่าโดดทีเดียวน่าจะไม่เวิร์กนะเท่าไหร่โอเคข้างหลังตามสูตรนะเราคือต้องก้มมองตามอ่ะโอเคอีกรอบนึงถ้าบานนี้ไม่ถึงนี่จบละโอเคขอให้ถูกเถอะใช่ไปครับไปเลยเจออะไรอีกเนี่ยเซฟแล้วด้วยเซฟแล้วด้วยโอ้ my goodness ยังไงแสงนำทางค่ะโอ้ย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 เฮียอะไรอะปีเตอร์เต็มเลยโอ้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 ยฝูงปีเตอร์เฮ้ยรอด้วยเพิ่งไปยังปิดเฮ้ยเอ้าแล้วไงโอ้โหปีเตอร์โอ้โหเฮียโคตรจะแย้งโอ้ยปีเตอร์บินเต็มเลยโอ้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 ยในประตูนี้ก่อนแล้วกันเอาสตาร์ทอีกโอ้โอ้ตายละมาไหนได้บ้างเนี่ยนี่เข้าได้นี่เข้าได้ไปครับไปโอ้โหปีเตอร์แม่งเต็มหน้ากูเลยเฮ้ยข้างหน้าคืออะไรเฮ้ยโอ้โหไปเผชิญหน้ามันเซฟให้เราละตายก็โหลดใหม่ได้ไม่เป็นไรต้องไปฮะอย่ากลัวเฮ้ยไอ้เหี้ยแก๊งบอยแบนด์มาจากไหนวะอะไรอ่ะเผาโอ้บูชายันนี่ว่ามีการบูชายันเกิดขึ้นโอ้กูโดนแขวนแน่เลยโอ้มาแล้วหน้ากากอีกาดำมาแล้ววิ่งสิครับรออะไรล่ะครับรอให้มันมาจับไปข่มขืนเหรอไปเลยฮะแยกตัวไปเลยฮะด่วนเลยฮะโอ้ยตกใจเหลือเกินเอ้าพนังหายไปแล้วโอเคเนี่ยแล้วมันก็เงียบๆอย่างเงี้ยคือไม่ชอบอะไรที่มันเงียบๆอ่ะ
มีดนตรีก็ได้ดนตรีกูยังแบบเออให้มันมีเสียงมาคลอๆหน่อยอันนี้แม่งแบบนะอ่ะคัตซีนว่ะคัตซีนว่ะปล่อยจอยนะคัตซีนนะคัตซีนมืดแล้วครับอยู่ดีก็มืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเป็นเอฟเฟกต์โอ้มาเป็นฉากฉากว่าโดนบอสห้องนี้เหรอวะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้ยแผ่นดินไหวโอ้ยแผ่นดินไหวโอ้ยหน้ามืดโอ้ยยังคัตซีนอยู่นะยังคัตซีนอยู่นะยังปล่อยจอยอยู่นะทำอะไรครับต้องทำอะไรต่อไปครับโอ้ว่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยว่าต้องมีอะไรโผล่มาจากห้องนั้นแน่นอนเอ้ยลบลบโอเคพ้นโอ้ยหัวหัวหัวโอ้ดูดมาถึงหมดห้องเลยว่ะมีแบล็คโฮลมีแบล็คโฮลอย่างนั้นเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเรียบร้อยแล้วยังไงครับโอ้โดนลากแล้วครับโดนลากไปแดกนะครับโอ้โดนนั่นแหละกระจายมาโผล่ที่ไหนเลยโอ้โหตุบเลยตุบตับเลยที่ไหนเนี่ยที่ไหนครับโอ้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอ้าไอแท่นบูชานั้นนี่ว่ะแท่นบูชาไอซาตานนี่ว่ะใช่ไหมที่มันทำพิธีเมื่อกี้อย่าบอกนะว่ากูมาอยู่ตรงแท่นนั้นแล้วก็มีกูว่าต้องเจอแน่เลยลุกขึ้นมาเจอไอแก๊งนั้นแน่นอนโอ้เลือดเลือดใครไม่รู้นั่นไงโอ้โหมืออ๋อมือเปล่า You die ตบกูเป็นยุงเลยสัตว์เฮ้ยน่าจะเป็นคัสซีนที่มันบังคับให้มาเจอนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ตายนะฮะก็แค่รอว่าจะไปโผล่ที่ไหนต่อฉากต่อไปมันบอกว่าให้เล่นไปเรื่อยๆจะเจอฉากที่อยู่บนวงเวทให้หาทางที่ไปห้องที่มีเตาเผาให้เจอนี่ไงโอ้โหใช่เลยเกิดอะไรขึ้นผมอยู่ที่ไหน Where am I กูอยู่ที่ไหนโอเคแป๊บนึงขอพอสก่อนขออ่านก่อนเขาบอกว่าฉากนี้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าต้องวิ่งไปให้ทันเวลาถ้าเกิดวิ่งไปไม่ทันจะโดนดึงกลับมาที่จุดเดิมถ้าไม่อยากหลงให้วิ่งตามวอล์กทรูนี้ได้เลยทุกคนครับลุงแมวขออนุญาตโกงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่โกงนี่สงสัยจะวิ่งนานว่ะอ่ะลองวิ่งตามวอล์กทรูก่อนแล้วกันนะอย่ามีอะไรมากั้นกูนะมึงโอเคไปฮะวอล์กทรูมาไปฉายพร้อมตรงไปครับเขาบอกให้ตรงไปอ่ะตรงไปจากนั้นให้ไปประตูทางซ้ายมือประตูซ้าย เสร็จปุ๊บประตูตรงประตูตรงนะประตูตรงอ่ะนี่ประตูตรงประตูตรงแล้วก็ตรงต่อไปโอเคโอ้โหแม่งมันแพทเทิร์นคงเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ว่าไม่หมดไม่เหมือนกันนะห้องมืดห้องมืดประตูขวาโอเคประตูขวาวิ่งสุดทางวิ่งสุดทางจะเจอห้องวิจาบอร์ดถ้าเกิดถูกก็คือถูกทางไหนวะอ๋อนี่ไงเออใช่วะประตูที่4ประตูที่4 1 2 3 4โอเคที่4ประตูซ้ายที่2อันนี้ปั้นขวาซ้ายอ่ะประตูซ้ายที่2อยู่ตรงนู้นซ้ายที่2แล้วก็ประตูขวาที่1ขวาที่1อันนี้โอเคแล้วก็ซ้ายสุดซอยซ้ายสุดซอยจะเจอห้องของเทเลอร์ห้องของเทเลอร์ใช่ห้องเทเลอร์จำได้เทเลอร์อยู่ตรงเตียงนู้นสุดท้ายประตูซ้ายที่2จะเจอเตาผิงโอ้เฮ้ยเอ้ามาช้าเกินเหรอวะโอ้ my goodness what's going on เอาใหม่ตอนนี้เราจะวิ่งยาวๆละ dream what is this place นี่ความฝันเหรออยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องสงสัยมึงวิ่งอย่างเดียวตอนนี้วิ่งสุดตัวแล้วฮะเอาใหม่ตรงไปอันนี้จะไม่กดชิปเป็นระยะละประตูซ้ายประตูตรงตรงต่อไปห้องมืดประตูขวาห้องมืดประตูขวาวิ่งสุดทางเจอห้องผีถ้วยแก้วมันจะไม่เหนื่อยใช่ไหม
ตูที่4ตูซ้ายที่2ซ้าย2และขวา1ซ้าย2ขวา1ซ้ายสุดเจอห้องเทเลอร์ทันปะวะรอบนี้แม่งวิ่งใหม่นี่หน้ามืดเลยนะบอกเลยก็ประตูซ้ายจะเจอเตาผิงขอให้ทันขอให้ทันตูเนี้ยใช่ไหมถึงแล้วโอเคนี่ไงกลับมาโลกความจริงกูจำได้กูใส่หน้ากากอยู่นี่ไงนิมิตถึงละนิมิตถึงประตูนั้นละเผามันเผามันดิเผาดิวะเผามันเลยนั่นแหละ Burn. เรียบร้อยWhat the fuck? เชี่ยเอ้ยโอ้คือโอ้หลายรอบแล้วนะเล่นหลายรอบแล้วนะอีผีบ้านี่แม่ง Finally back to reality ในที่สุดก็กลับมาที่โลกความเป็นจริงสักทีFeels like my head's gonna explode. รู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดออกเป็นเสียงๆเผาสิเผายังโอ้ artifact What a nightmare. I thought I'd never get out. เซฟละเซฟตรงนี้ละโอเคมา artifact burn แล้วก็นะแล้วเราได้กุญแจคลิปคีย์ยังวะ A B C D E F G H I J บล็อกคีย์นี่ไงได้ละคลิปคีย์เคมันบอกว่าให้เอาคลิปคีย์ไปเปิดเอาอาร์ติแฟกต์ชิ้นที่5ฮะอยู่ในห้องนั้นเหรอโอเคงั้นเราจะไปลงไปที่ห้องใต้ดินกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น1ใช่ไหมไปครับชั้นใต้ดินไปไงวะอ๋อจำได้ละเทียวซ้ายประตูนี้ไม่ใช่ว่าอีเจ้มานะเจ้มาเราล็อกหลบเหมือนเดิมนะฮะแล้วกัน ขอดูห้องเซฟก่อนใต้ดินต้องมีห้องเซฟต้องดูไว้เรื่อยๆนะฮะโอเคถ้าจำไม่ผิดมันจะมาจากทางนี้แล้วก็ขวานี่ถูกต้องนี่ใช่ไหมใช่แล้วไงต่อวะลงมาเลี้ยวขวาป่ะวะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายว่ะมาถูกทางป่ะวะเนี่ยถูกทางป่ะวะถูกทางโอเคเอ้าเดี๋ยวนะถูกทางป่ะวะแป๊บนึงนะทุกคนหลงอ๋อไม่ใช่ผิดทางฮะอยู่ทางนู้นสุดซอยนู่นนี่ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะนี่อยู่นี่นี่แล้วก็ตรงไปทางนี้จะมีห้องเซฟเซฟก่อนเลยฮะเซฟเป็นช็อตๆเซฟเรื่อยๆปิดประตูก่อนฮะตอนนี้เรามีเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมพยานกูหายไปหมดเลยวะแล้วก่อนนะเฮ้ยไอ้ห่าทาลิสแมนเอ้าก็มีนี่หว่าเฮ้ยโอ้โหหายไปหมดเลยอะแล้วงี้จะไฟกับมันยังไงล่ะเนี่ยนี่ประตูคลิปใช่ไหมใส่เปิดจ้าทางที่เรามาในความฝันไปเลยฮะบอกว่าต้องมีอะไรนะต้องมีนั้นอย่างน้อย3อันอาร์ติแฟกต์ไม่ใช่อาร์ติแฟกต์มีทาลิสแมนไม่งั้นสู้ไม่ไหวว่าบอสจะโผล่มารัวๆบอสก็น่าจะเป็นอีเจ๊ปลาหมึกแน่นอนเลยไปฮะ
same temple I saw in my dream. นี่ไง It's the same temple in my dream แปลว่าเหมือนกับวัดที่อยู่ในความฝันนี่ไงเอาไปฮะนี่เฮ้ยจะไปจับอะไรอ่ะ There you are โอ้คุณอยู่นี่I think I found the last artifact. นี่ไงผมคิดว่าผมเจออาร์ติแฟกต์สุดท้ายแล้ว I gotta find a way to burn this body. ผมต้องหาวิธีการที่จะเผา Must be a torch somewhere. ร่างนี้ต้องหา torch somewhere. torch ก็คือเดี๋ยวหาก่อนเพื่อนในห้องนี้มีอะไรให้นี่ไงกล่องโอ้โหนี่ไงทาลิสแมนเอามาก่อนฮะมีอีกไหมหาให้หมด3อันนะอย่างน้อยถ้าไม่มี3อันนี้บอกเลยว่าชีวิตมีปัญหาแน่นอนไม่มีเลยเหรอวะที่ยังมีอันเดียวนี่โอ้ยนี่ไงนี่มีเปล่าขอให้มีอีกอันนึงนั่นแหละเก็บมาเพราะว่าถ้าเรามาเบิร์นเราต้องใช้ตลอดทางคิดว่าน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วแหละเบิร์นนี้ครบน่าจะจบเกมแล้วแต่ก่อนเบิร์นกูจะโดนมันเบิร์นหัวกูเนี่ยแหละหาให้เจอฮะอีกอันนึงมีไหมน่าจะมี3อันนะนี่ป่ะนี่ไงโอเคมี3อันสบายใจละอย่างน้อยก็ได้3ทีไม่เป็นไรต้องเหลืออันสุดท้ายไว้ในห้องอ่ะคิดว่าในห้องนี้น่าจะต้องเจอสักครั้งหนึ่งอ่ะโอเคได้มา3แล้วแล้วไงต่อไปเก็บครบไฟสิครับครบไฟถ้าจำผิดรู้สึกเหมือนทางเข้ามันมีอันนึงนะด้านหน้ามีเห็นดำๆอยู่ใช่ป่าววะใช่ดินี่ไงโอ้โหเฮียเป็นแท่งไม่ขีดเลยครบเพลิงไฟฮะ I gotta light it up โอเคต้องไปจุดไฟฮะข้างหน้านี้มีเตาเผาอยู่ชั้นใต้ดินไปตรงนั้นแหละเตาเผานั้นน่าจะได้อยู่โอเครูปแบบคุ้นๆนะลุงมันคุ้นอะไรเหรอถ้าเปิดเครื่องได้เครื่องอะไรวะนี่ไงตรงนี้มีเดี๋ยวนะเซฟก่อนดีกว่าเซฟได้บอกว่ามันให้เราเซฟไหมเฮ้ยให้ได้เซฟอยู่โอเคเซฟได้ก็โอเคเซฟไม่ได้เนี่ยชิบหายโอเคเซฟครับพร้อมไปจุดไฟจุดไฟใส่หมวกห้องนี้มีเตาเผาอยู่เตาเผาเอ้าโอ้โหไม่ให้กูเอาตรงนี้ด้วยกูจะไปตรงไหนได้เก็บมาก่อนรีโหลดก่อนครับบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเจอบอสระหว่างทางไปจุดไฟเราจะไม่ใช้ทาลิสมานนะฮะเราจะยอมตายถวายชีวิตเลยเพราะว่ามันไม่โอเคถ้าจะต้องไปเสียอะไรกับของที่ไม่ไร้สาระขนาดนั้นเราจะเก็บเอาไว้ใช้ตอนที่เราถือครบไฟตอนจะมาเพราะฉะนั้นเราจะเซฟเป็นช่วงๆที่ไม่ใช่ลินหุ้ยโอ้ยไม้ครับไม้ใจเย็น ก็ไม้ไงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม้ก็คือไม้โอ้เงียบๆงี้แม่งแน่นอนอ่ะแป๊บนึงนะขอโหลดแมปก่อนมีแมปสบายใจชั้น1ชั้น2ขึ้นไปเซฟชั้น2ก่อนไหมค่อยๆไปเป็นช็อตๆหรือว่าทางชั้น1ใกล้กว่าวะเอ้ยขึ้นบันไดไปเซฟชั้น2ดีกว่าจำได้แถวนี้มันมีทาลิสมานอยู่คือแบบให้มีแค่3อันเท่านั้นเหรอวะน่าจะอย่างนั้นนะเดาว่ามีอีกไหมที่บ้านเธอมีอีกไหมเซฟครับชั้น2ขึ้นมาแล้วห้องเซฟโอเคเซฟไปทางซ้ายมือขวามืออย่านะมึงดุ้งจริงๆนะถ้าโผล่มาขอจุดไฟก่อนได้ไหมให้ฉันจุดไฟก่อนได้ไหมแล้วฉันจะให้กินขนม15,000เกี่ยวอะไรวะ
นี่พยายามแบบว่าบิ้วตัวเองไม่ให้กลัวนะกลัวไม่หรอกน่าจะใกล้จบแล้วแหละแต่เดี๋ยวนะทางไหนที่มันเป็นห้องไฟใกล้สุดวะจุดไฟถ้าใกล้สุดน่าจะเป็นห้องโอเคชั้น2นี่แหละเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนของที่หรอวะอ๋อโอเคใช่ละตรงนี้ละขอไปเซฟตรงนี้กันแล้วกันตรงห้องเซฟแถวอควาเรียสดอจะมีห้องเซฟอยู่ถ้าเซฟได้ก็โอเคเฮ้ยโอ้ยตกใจไปไม่ได้วะแล้วยังไงวะอย่างนี้ไปได้ไหมรอดไปได้ไหมรอดลายมังกรได้ไหมไปได้อยู่โอเคก็อุ้ยกดผิดทานไปโอ้ช้ามากเลยไม่รู้ว่าห้องเซฟห้องนั้นมันจะใช้ได้หรือเปล่านะห้องเซฟตรงข้างๆห้องอควาเรียสแต่อยากเซฟตรงนี้ก่อนอะเพราะมันอยู่ใกล้เตาไฟเวลามีอะไรมันก็จะได้แบบกลับมาเกิดตรงนี้สวัสดีครับอาการเป็นไงไหนบอกหมอตื่นเต้นหน่อยครับหมอแต่ว่าคิดว่าน่าจะใกล้แล้วแหละน่าจะใกล้ถึงจุดที่สามารถที่จะสิ้นสุดกันทีกับไอ้เกมบ้านี้ทีโอเคห้องเซฟห้องเซฟต้องให้เซฟนะไม่ให้เซฟนี่เครื่องนะโอเคยังเซฟได้อยู่โอเคอย่างน้อยก็ใกล้จุดครบไฟเว้ยมาถ้าโผล่มาตอนหลังจากครบไฟนี่คือใช้อย่างเดียวนะแต่จะใช้แค่2ครั้งเท่านั้นนะถ้าเกิดเกิน2ครั้งคือยอมแพ้แล้วก็เริ่มใหม่นี่ไงห้องครบไฟอยู่นี่จุดมันเบิร์นมันปัญหาคือไปทางไหนดีเนี่ยแหละกูว่าแม่งเฮี้ยนแน่นอนตอนเนี้ยไม่ได้วะมันก็ต้องไปทางนี้เท่านั้นแหละแม่งเฮี้ยนแน่นอนเตรียมตัวเลยกดมืออยู่ที่ E แล้วฮะหัวเมื่อไหร่นี่คือปึ๊ดเลยนะปึ๊ดทันทีแต่จะพยายามไม่ใช้เฮ้ยถูกห้องปะวะเดี๋ยวนะอ๋อผิดห้องนี้ห้องนี้คนดูอาจจะรำคาญนิดนึงนะเพราะว่าลุงแบบเป็นคนที่แบบเล่นแบบไปก่อนเอ้าตายละจะไปยังไงแล้วเนี่ยเฮ้ยมาใช่ไหมหนึ่งดอกกูใช้ก่อนเลยกลับไปซะไปที่ที่เธออยู่เห็นนะตอนนี้ออกมาจากห้องลีโอแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคประตูนั้นเอ้าไปได้ปะเนี่ยนี้ไปไม่ได้วะมันน่าจะบังคับให้เราอ้อมไปทางนี้เฮ้ยงั้นกูยอมตายอาฆาตกูเลยไม่เอากูไม่ยอมตายกูโหลดใหม่กูรู้แล้วรู้ทางแล้วโหลดใหม่ไม่อยากใช้ทาลิสแมน2อันน่ะเพราะว่าอยากเหลือไว้ตรงห้องใต้ดินบ้างอ่ะทำไมทำงี้กับเราวะเออจริงทำไมมันไม่เผาบ้านนี้ทิ้งไปเลยวะง่ายสุดมึงจะมาทำให้มันยุ่งยากไปทำมะเขือเทศอะไรวะเผาบ้านก็จบแล้วโหแม่งเซ็งเลยมันเฮี้ยนใกล้ๆกูอีกเฮี้ยนรัวๆเลยนะประเด็นแล้วเมื่อกี้คือหนีไม่ได้ไงดักทางแบบว่าสุดๆอะมาเฮี้ยนกับกูมาเฮี้ยนดิเฮี้ยนเลยเร็วรออยู่ไปถามอีกมาแน่นอนนะจำทางไม่ได้อ่ะตรงนั้นหรือว่ามันแรนดอมวะว่าจะเฮียนเมื่อไหร่
แต่อยากไปเซฟก่อนนะเฮ้ยใส่ก่อนแล้วได้เปรียบใช้เป็นหนึ่งละเหลืออีกสองมึงอย่าแบบอย่าหายใจดังกูกลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่ากูไม่กลัวกูมาปวดตรงไหนเนี่ยห้องเอ้ยเอ้ยแป๊บนึงนะห้องเซฟกลับมาโอ้โหตันปะวะตรงนั้นโอเคเดี๋ยวนะค่อยๆไปเยียหน่อยละหน่อยตรงนี้น่าจะได้อยู่โอ้โหต้องใช้แล้วว่าถ้าเกิดเงี้ยลองดูเฮ้ยโอ้โหเสียฟรีเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเซฟไม่ได้ด้วยโอ้ยกูหมดแล้วไม่ใช้กับมึงแน่นอนกูบอกเลยกูเหลือไว้ตรงหน้าห้องใหญ่บ้างนี่กูได้ใช้ตรงหน้าห้องใหญ่บ้างเฮี้ยนเยอะกันไปนะคุณเนี่ยไม่ใช่เปิดมาแล้วอัดหน้าว้าตามสไตล์ฮะมันจะอยู่แป๊บเดียวมันจะไม่อยู่ที่เดิมถ้าเราหลบมันมาโอ้ถ้ามันอัดหน้านี่คือจบเลยนะทำไมมันถี่จังวะฮะมันถีบไปแล้วนะเอ้ยตรงนี้เซฟได้ป่ะวะเซฟโซนก่อนเลยเดี๋ยวนะโหลดแมปกันไอ้เหี้ยแมปอยู่ไหนวะตกใจโอเคโอเคโอเคอย่ามาอัดหน้านะอย่ามาอัดหน้าเหลือทาลิสมันอันเดียวด้วยประเด็นเอ้ยเสียบตรงนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้ต้องใช้แล้วอ่ะต้องใช้แล้วอ่ะโอ้ยอะไรวะโอ้โหสองรอบไปนะกูจะจบไหมเนี่ยวันนี้กูจะจบไหมโอ้โหเริ่มเครียดละแต่รู้ทางไปละว่าต้องไปทางไหนรู้ละเริ่มรู้ละบังคับให้กูไปทางนั้นใช่ไหมได้ได้เลยจะพยายามไม่ใช้นะมากูพร้อมแล้วตอนนี้บอกเลยไม่สนใจตอนนี้คืออัดหน้าอย่างเดียวบอกเลยโมโหละโมโหมากกำลังขึ้นสุดๆอ้าวไปไหนต่อเนี่ยลืมแป๊บนึงนะโหลดชั้น2ใหม่แป๊บตอนนี้ออกมาจากห้องตรงนั้นแล้วโอเคขวาครับขวาแล้วก็จะเจอมันสปอนอัดแน่คุณรู้จำได้หนีหนีก่อนเอาไว้มันสปอนอัดแน่ทีนึงแล้วค่อยใช้เพื่อย่นระยะทางนิดหน่อยก็ยังดีแล้วก็ยังไงต่อฮะมาจากห้องนั้นแล้วเดี๋ยวนะงงทาง
เดี๋ยวซ้ายรู้งานนะเราอ่ะไม่ให้เซฟด้วยเฮ้ยปิดทางไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าประตูใจบินายไปไม่ได้แล้วตอนนี้งงแล้วว่าอยู่ตรงไหนของโลกตรงนั้นปิดล็อกต้องไปทางนี้แทนเฮ้ยไรวะก้อนกูจังเลยกูเป็นหมูไงเนี่ยฮะเห็นกูเป็นหมูไงเนี่ยซ้ายหรือขวาโอ้ยโอ้ยต้อนกูจังเลยแล้วกูจะไปไหนได้ผมก็แค่หมูในอวยอยู่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยคือล็อกทุกทางอะเอาจริงนะว้ายใช้ก็ใช้วะมันต้อนให้เราต้องใช้โอ้แบบไม่ให้เหลือแบบไปใช้ชั้นหนึ่งเลยเหมือนบังคับว่าใช้หมดซะอีหนูเฮ้ยลุกโอ้ยมันไปต่อไม่ได้เนี่ยเข้าใจไหมเอ้าไปได้นี่หว่ากูงงเองโทษรันโอเคทางนี้ก็รู้แล้วว่าเซฟไม่ได้โอเคคือชั้นบนบังคับให้ใช้2ข้างล่างบังคับให้ใช้1ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทันอยู่ค่อยไปทันอยู่ทันอยู่ล็อกหลบดีๆโกงเกมแป๊บขอโหลดแมปวิ่งบ่อยๆจะเริ่มจำได้เนี่ยว่าต้องไปทางไหนบ้างแต่ก็ยังจำอีห้องข้างบนไม่ได้อยู่ดีชั้นหนึ่งอ่ะมันงงจริงนะซัดเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันหลายรอบแล้วเนี่ยมันไปทางอื่นได้ไหมที่ไม่ต้องอ้อมทางนั้นเนี่ยมันชักจะยังไงอยู่นะรอบที่4แล้วเนี่ยทำไมแบบใช้ไม่ได้วะคืองงอ่ะโอเคต่อไปถ้าเจอที่ห้องใต้ดินวิ่งหนีอย่างเดียวไม่ใช้ใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้วะยันด้านเหรอวะฮะมันมียันด้านได้เหรองงเห็นนะโหลดชั้น2ใหม่โอเคยันด้านก็ได้เออผมนี่เพียเลยฮะเออทำไมห้องล่างใช้ไม่ได้วะไม่งั้นจบไปแล้วสวยๆเข้าใจแหละบอสไฟต้องทำให้ยากนิดนึงทำใหญ่ทำใหญ่งั้นเดี๋ยวมึงก็โผล่มาอีกรอบนึงเชื่อกูรู้กูก็ต้องใช้ชั้น2ให้หมดอะ
ช่ไหมใช่พูดกับใครเนี่ยอ่ะก็คือว่าเขาไม่ใช้หมดอ่ะใช่ไหมใช่สุดท้ายคือชั้นหนึ่งเอ้าผิดทางว่ะโอ้ยไม่เอาเก็บไว้ก่อนเผื่อชั้นในห้องใต้ดินได้ใช้ได้นี่มันล็อกหลบได้เรารู้วิธีอยู่ก็แค่เจอมันแล้วก็ถอยกลับรอสักประมาณ5วินาทีค่อยหันกลับไปที่เดิมโหยชั้นใต้ดินยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ขอโหลดแมปก่อนที่เดิมเลยที่เดิมในหัวใจเลยไปครับคืออย่างหนึ่งที่เรารู้แล้วคือเราวิ่งไวกว่าผีแต่ผีวาร์ปได้ผีวาร์ปได้ดอกนั่นไงหนึ่งสองสามไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมสูตรนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้ลาอยู่แต่เซฟไม่ได้นี่มันเป็นอะไรที่แบบว้ายมันถี่มากอ่ะ1 2 3ถ้าโผล่สปอนอัดหน้านี่คือจบเลยนะโอ้โหทีเกินเนี่ยดุมากยังอยู่วะใช่ไหมว้าทำไมมันยากจังวะโอ้ยบอสไฟท์นี่แม่งยากชั้นใต้ดินก็ใช้มันใช้ได้หรือเปล่าวะมันเดี๋ยวลองใหม่ดีกว่ามันอาจจะแบบอาจจะด้านเมื่อกี้มันเลยแบบใช้ไม่ทันแต่น่าจะใช้ได้นะมันใช้ไม่ได้มันจะมีให้เรามาทำมะเขืออะไรไม่รู้อะสองทุ่มครึ่งถ้าเกิดไม่ได้คือจบไปเท่านี้แล้วก็บอกถือว่าเล่นจบแล้วแล้วกันไม่ไหวอะคือแบบทำไมต้องมาไฟท์กับบอสแบบว่าขนาดนี้วะมันไม่ใช่วิธีของลุงแมวอะไม่ใช่วิธีของสายจุ๊กบอกเลยหนึ่งดอกตรงนี้เฮ้ยบางทีมันก็กำลังจะพูดเลยว่าบางทีมันก็ไม่สปอนคือไม่น่าพูดเลยไม่น่าชมเลยมันจะไม่สปอนได้ไงแล้วดุขนาดนี้ enemy spawn แล้วก็อีกรอบหนึ่งในห้องนี้ใช่ไหมจำทางแรกละชั้น2เข้ามาถึงห้องนี้ให้ไปทางโอเคไปทางนี้เลี้ยวขวาสปอนตรงนี้นี่กูด่าให้ตึกเดี๋ยวข้างล่างจะสปอนแล้วก็ต้องนั่นไงไปครับแต่ลองดูชั้นใต้ดินนี่เหมือนก็ต้องใช้ว่ะน่าจะต้องใช้
เหมือนบังคับให้ใช้อ่ะมันบอกว่าใช้นะแมวใช้นะใช้เถอะเพราะว่าเกมมันได้ถึงจุดเปลี่ยนแล้วคือไม่คิดจะเผื่อให้กูไปใช้ในห้องบอสบ้างหรือไงวะตรงนี้มันจะโผล่มาใช้ได้อ๋อมันห้ามใช้ใกล้เกินโอเคหมดละถ้าตอนนี้มึงโผล่มาอีกคือจุ๊กอย่างเดียวเหมือนบังคับให้ใช้ให้หมดอ่ะเอาจริงนะเหมือนแบบว่าถ้าแกว้าว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 เลยไปยังวะยังอยู่วะผมมาที่เดิมอีกนี้ยอมแพ้อ่ะจริงๆนะเกินไปโอ้โหโอ้โหโอ้มึงทำยากไปป่ะเกมกูถามหน่อยดิคิดถึงใจคนเล่นบ้างดิฮะคนที่เขาเล่นจนหัวร้อนเนี่ยมึงคิดหน่อยดิโหมาแบบไม่ได้พักเลยแล้วทาริสเอ้ยทาริสแมนกูก็ไม่มีแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าบอสไฟมันคือบอสแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องยากขนาดนี้ก็ได้เข้าใจป่ะโอ้มึงโผล่มาแบบรัวๆโอ้ถ้าไปตายหน้าห้องบอสนี่บอกเลยนะร้องไห้อ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้แบบโอ้มาอีกไหมมาอีกดิไปท้ามันเดี๋ยวมันมาโอ้ยถามหน่อยดิคนอื่นเขาเล่นกันเขาเจออะไรขนาดนี้ป่าววะอยากรู้เหลือเกินบางทีมันก็เกินไปนะไอการสปอนรัวๆเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือรู้แล้วว่าจุดสปอนมันตายตัวมันจะจุดมันจะแบบเหมือนแบบค่อยๆล่นไปเรื่อยๆอ่ะมีหนักกว่าเฮ้ยว่าไปจริงเหรอโหนี่ลุงว่าลุงหนักชิบหายอ่ะเนี่ยเข้าใจแล้วมันถึงเรียกว่าบอสใช่ไหมโอ้โหตอนนี้เริ่มเกรงละโหมาตั้งบันไดนี่เลิกครบเลยนะเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่รู้ห้องไหนวะเนี่ยห้องนี้มั้งใช่ไหมใช่ไม่ใช่โผล่มาข้างหน้านั่นนะว่าโผล่แน่นอนเลยข้างบนต้องเจอเฮ้ยอย่าเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหกี่รอบวะเนี่ยเหี้ย4รอบงี้ดิวะตายอยู่ซะมึงไอ้เหี้ยผีเดดบอดี้อาร์ทิแฟกต์วอสเบิร์นไงล่ะมึงไอ้ควยอะไรเอ้ายังเอากูเหรอยังไม่จบเหรอเจ๊ยังไม่จบเหรอฮะยังไม่จบกูเหรอกูเบิร์นมึงไปละกูว่ากูไฟกับมึงได้อะตอนเนี้ยเบิร์นพลังมึงทิ้งให้หมดแล้วมามวยกับกูดีกว่ามาเฮ้ยกูมีไฟอยู่หยิบทอชมาเพื่อนหยิบทอชอันนั้นมาแล้วมาเบิร์นมันกันเบิร์นมันมาเบิร์นมันเร็วหยิบมันมาโอ้โดนแล้วกูโอ้ no กูรู้
ู้ว่ามึงอ่อนแอเพราะมึงโดนเบอร์อาร์ติแฟคติ้งไปแล้วกระจอกนานิโอมาเอวะมูซินเดย์นานิแกน่ะได้ตายไปแล้วแกได้ตายไปแล้วเป็นไงล่ะไม่กลัวลูกกูรู้ว่ามึงตายมึงแพ้กูแล้วมึงเอาใช้ความพยายามของกูไม่ได้กูชนะแล้วเข้าใจไหมอีผีโอ้ยกว่าจะชนะได้มีอีกไหมเนี่ยมันน่าไม่น่าจะมีแล้วนะน่าจบแต่เพียงเท่านี้ไปเถอะสมชายจบภารกิจทางนายแล้วออกจากบ้านหลังนี้เถอะอย่าบอกว่าต้องให้วิ่งหนีอีกถ้าต้องให้วิ่งหนีอีกนี่คือเพียมากบอกเลยเออว่ะจริงฆ่าได้แค่อีแม่มดอีนี่เองนะอีคุณนายอันกิสันแอดกินสันเนี่ยยังเหลือไอพี่เคียวอีกาแล้วก็อีเข่าควายอยู่ไม่รู้ว่าต้องไปสู้มันหรือเปล่าแต่น่าจะไม่นะโหถ้ายากขนาดนี้นี่คือบอกเลยว่าไม่เคยเล่นมิชชั่นไหนแล้วตายเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่ไงพังโอกมืออมันจบแล้วอนาคินกลับบ้านดีกว่าแต่ถ้าฉากสโลอย่างนี้ผมละกลัวเหลือเกินนั่นไงพลังมนต์ดำพลังมนต์ดำยังคงอยู่ยังคงอยู่และล่องลอยไปเรื่อยๆและถ้าให้เดาสมชายมึงโดนแน่ๆถ้ามึงไม่รีบออกภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 สมชายอยู่ไหนสมชายอยู่ไหนสมชายสมชายพี่มาแล้วพี่คือหมอกทมิฬพี่คือหมอกร้ายสมชายมึงเดินช้ามากกูบอกเลยเปิดมากำแพงกำแพงที่กั้นอยู่เอาแล้วครับมาหมอกร้ายคืบคลานมาละ Finally ในที่สุดฝันร้ายก็จบลง The nightmare is over มึงสิโอเวอร์นั่นไงโดนและแล้วก เอาตรงนะไม่เคยเล่นเกมผีเกมไหนแล้วดีใจที่มาก่อนเพราะว่ากว่าจบได้ที่แม่งคือแบบลากเลือดมากจริงโอ้บอกเลยว่าสุดๆว่ะเกมนี้นะไลฟ์มา4ไลฟ์นะครับไลฟ์แล้วประมาณ2ชั่วโมงนี่ขนาดมีวอล์คทรูนะมีแบบบทสรุปให้แล้วก็มีแบบแผนที่ให้ยังใช้เวลา8ชั่วโมงเต็มๆนะโอ้บอกเลยว่าสุดตีนมากๆนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราแบ็คไปก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปเจอกับเขาเรียกว่าไงนะเสียงเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าติดตอนท้ายค่อยตัดออกแล้วกันในที่สุดลุงแมวก็ไม่ต้องไปลุงหมานะเพราะว่าตอนแรกคุยกับคนที่ส่งเกมนี้มาให้ก็คือเบนซ์เขาบอกว่าถ้าจบไม่ได้นะครับลุงไปท้าเขาไว้บอกจบไม่ได้3ไลท์นี่เอ้ยจะจบไม่ได้ถึง3ไลท์เบนซ์บอกไม่ถึง3ไลท์เป็นหมาจะไปมาลุงบอกว่าเฮ้ยขอต่อหน่อยเบนซ์บอกให้4ไลท์แล้วกันเพราะว่ารู้ว่ามันยากไงยากจริงโหคือไลฟ์สุดท้ายนี่จริงมันไม่ค่อยมีอะไรนะเอาจริงนะแต่มันเสียเวลาไปแบบหลายช็อตมากช็อตแรกเงี้ยที่แบบหลบอีเขาใช่ไหมแล้วอะไรอ่ะช็อตที่เขาวงกตไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่แบบเขาวงกตที่หลบไอ้ตัวถือเคียวอ่ะแล้วก็อะไรกันเนี่ยตอนสุดท้ายอ่ะสี่รอบอ่ะคือตอนแรกคิดว่าเฮ้ยประมาณ3รอบน่าจะได้แล้วแต่อีผีร้ายนี่มันแข็งแกร่งเหลือเกินแล้วเกมนี้ไม่ให้มีเลือกระดับความยากเลยนะมีระดับเดียวเท่านั้นนะครับก็ยังไงใครที่ดูลุงแมวแล้วน่าสนใจเกมนี้น่าสนใจลองซื้อมาเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดใครแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่กล้าเสี่ยงนะก็ลองไปไล่ย้อนดูแต่ต้นจบนะฮะบอกเลยว่าลุงแมวเล่นเนี่ยมีแต่ความฮาฮะ
ความน่ากลัวมันจะมีแค่ตอนตกใจจัมป์สแกร์เฉยแต่ว่าเอาจริงลุงเล่นลุงก็ด่าผีไปเรื่อยนะโดยเฉพาะอีกานี่โดนลุงด่าไปหลายดอกเลยก็โอเคนะถือว่าตามเป้าหมายนะดีที่วันนี้มันไลฟ์ไวนะต่อให้ไลฟ์ช้ากว่านี้ก็ยังจบตามเวลาที่เราคิดไว้นะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูในวันนี้ด้วยครับที่เข้ามาร่วมมันอู้74คนขอบคุณมากๆเลยนะฮะไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีนะสำหรับการมาอยู่เป็นเพื่อนของลุงแมวก็ยินดีด้วยครับเล่นจบแล้วนะฮะจะได้กลับไปเล่นวอลเฟรมที่รักสักทีนะครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวลุงแมวจะขอจบไลฟ์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่นานเกินไปเวลาอัปโหลดลงใน YouTube นะฮะโอเคขอบคุณอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการส่งเกมจะบอกว่าเกมดีๆก็พูดได้ไม่เต็มปากนะฮะจากคุณเบนซ์ปินคูมาให้ลุงในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็อย่างน้อยก็โอ้โหยังตามมาอยู่ว่ะเมื่อกี้เห็นในหน้าจอก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเกมอะไรน่าสนใจอีกในอนาคตนะฮะเกมผีหรือว่าเกมแนวเนี้ยเกมแนวจุกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะที่เล็งไว้รอบหน้าเนี่ยน่าจะเป็น Home Sweet Home ภาค2นะครับก็เร็วๆนี้แหละน่าจะใกล้ได้แล้วไม่น่าจะเกินปีหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าHome Sweet Home ภาค2ไม่ใช่ภาค2ภาค2จะทำได้ถูกใจเหมือนภาคแรกหรือเปล่านะครับโอเคเจอกันครับทุกคนไปละบ๊ายบายจุ๊บๆมั่วNani? Huh!